ฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนนั่งร้านกาแฟมีเสียงดนตรีเสียงดนตรีเข้าไหมไม่มีครับไม่มีนะโอเคแต่ว่าหูฟังจะได้นะครับพอโอเคอันนี้เป็นของพรีเซนเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับพรีเซนเตอร์ครับที่พูดได้ไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมยังไงนะพอจะบอกให้เปลี่ยนตอสนไลทีด่์พเนูาดะไม่ได้ใช่ไหนมะครับครับเดี๋ยวใช่ครับจะ MC กดให้เนาะโอเคกดให้เนาะครับใช่ขครัอบบเดคีุ๋ยณวทคารงับทีมจะกดให้ครับอ๋อครับขอบคุณครับเอาแต่ความพูดตอนแรกเดี๋ยวผมต้องเปิดสคริปต์ของผมเองก่อนนะจริงไปกินที่ไหนแน่นอนสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้กำหนดการคร่าวๆของงานสัมมนาสวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับกำหนดการคร่าวๆของงานสัมมนาสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566นี้นะครับจะเริ่มต้นเมื่อประมาณ9โมงครึ่งนะครับหรือประมาณ5นาทีนะครับแล้วก็จบโดยประมาณเที่ยงมีการกล่าวเปิดจากดร.สุพจน์นะครับแล้วก็มีการเสวนาร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะครับอีก5นาทีเดี๋ยวจะเริ่มเปิดงานครับโดยกำหนดการนะครับจะเริ่มที่9โมงครึ่งนะครับกล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ Data Driven Decision Making The Key to Success นะครับลำดับตัดไป10โมงนะครับผลการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ
ต่อไปนะครับ 10:40 นะครับการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปีนี้ 2566และเสวนาลำดับสุดท้ายนะครับจะเริ่มต้นประมาณ 11:20 Cyber Security and Data Privacy การส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐเราได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ 3-5 นาทีนะครับจะเริ่มงานครับกราบสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายนครินทร์เจริญเหล่าสิริในฐานะผู้ดำเนินการงานวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นณวันที่18ธันวาคม2566เวลาโดยประมาณที่ 9:30 ถึงเที่ยงผ่านสื่อระบบ Microsoft Teams จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGAเพื่อให้การอบรมในวันนี้นะครับเป็นไปได้อย่างเรียบร้อยทีมงานขออนุญาตปิดไมค์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมท่านสามารถพิมพ์ข้อความผ่านเมนู Q&A ที่แสดงอยู่บนหน้าจอของท่านได้ตลอดเวลาครับในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผอ.ดร.สุพจน์เทียรวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมากล่าวเปิดและได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านในลำดับแรกนี้ครับขอเชิญดร.สุพจน์เทียรวุฒิผ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวเปิดงานขอเรียนเชิญครับสวัสดีนะครับเรียนท่านผู้บริหารท่านผู้แทนหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับผมแล้วก็ระดับทุกท่านนะครับตอนนี้ผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566นะครับหรือที่เราเรียกกันว่านะครับ Digital Government Award หรือ DGA Award เมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เหลือด้วยนะครับถึงแม้ว่าทุกท่านนะครับได้มีความพยายามอย่างเต็มความสามารถนะครับที่จะยกระดับเรื่องความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานแต่เนื่องจากว่ารางวัลที่เรามีนะครับก็คงจะต้องมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นบางหน่วยงานก็จะไม่รับรางวัลนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปีต่อไปท่านจะไม่รับโอกาสนี้นะครับก็ขอทุกท่านได้ใช้ความพยายามนี้ต่อไปนะครับสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับก็คืองานสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องของสารภาพและความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลไทยในปี2566นะครับซึ่งเป็นงานที่เราตั้งใจจัดขึ้นนะครับให้เป็นการต่อเนื่องนะครับจากการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลโดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญอยู่2ประการนะครับประการแรกก็คือเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนะครับรับทราบสถานภาพและความพร้อมของรัฐบาลดิจิทัลไทยในภาพรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งมาช่วยกันนะครับทำความเข้าใจในรายละเอียดของผลการสำรวจระดับความพร้อมของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลข้อเท็จจริงที่พบนะครับและรวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยโดย DGA นะครับก่อนหน้านี้ได้มีการจัดส่งแนวทางการยกระดับความพร้อมที่เป็นรายหน่วยงานนะครับให้กับทุกหน่วยงานเรียบร้อยนะครับก็เพื่อให้ทุกท่านนะครับสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้นะครับวัตถุประสงค์ประเด็นที่2นะครับก็คือเพื่อให้หน่วยงานได้ทราบนะครับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีหรือ best practice นะครับอย่างเป็นผู้กระทำแล้วก็สามารถนำประสบการณ์จากหน่วยงานต้นแบบเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับในปีนี้นะครับทาง DJ จึงได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลปี2566นะครับซึ่งได้รับเกียรตินะครับจากผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และองค์การโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะครับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความไม่คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเรียนกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสำเร็จในการผลักดันโครงการที่จะเข้าใหม่รวมถึงการพัฒนาองค์กรและนำความก้าวผ่านประเด็นความต้องการต่างๆด้วยในที่สุดนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับที่ได้ความร่วมมือในการตอบแบบสมบูรณ์ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลนะครับและร่วมกันกับเพื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผมเป็นอย่างนี้ว่าจะรับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีต่อไปนะครับก็ขอเปิดการสัมมนาอย่างนี้ครับครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นอย่างสูงในระดับถัดไปนะครับขอเชิญท่านผู้อำนวยการอีกครั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อ Data Driven Decision Making The Key to Success ขอเรียนเชิญครับครับก็ขออนุญาตเล่าเรื่องต่อเลยก็แล้วกันนะครับจริงๆตามที่เราได้เคยพูดเรื่องของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับปี 66-70 ครับว่าสาระสำคัญคือไม่ใช่เป็นเพียงแค่เราต้องการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนะครับไปทำบริการภาครัฐให้เป็น e-service เท่านั้นแต่ว่าเราก็กำลังจะยกระดับนะครับการทำงานภาครัฐเนี่ยให้ไปสู่การเป็น data driven government นะครับหรือเป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนโดยอาศัยข้อมูลเป็นหลักนะครับฉะนั้นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับในช่วงเช้ารายการแรกคือก็คือเรื่องของสารภาพนะครับว่าเราเนี่ยทำไปได้แค่ไหนแล้วเกี่ยวกับในด้านของการขับเคลื่อนเรื่องข้อมูลนะครับแล้วก็ทิศทางที่เราจะเดินหน้าต่อไปนะครับทาง DG เราจะสนับสนุนนะครับในภาครัฐต่างๆอย่างไรบ้างนะครับในหัวข้อก็จึงพูดถึงเรื่องของการนำไปสู่นะครับการตัดสินใจนะครับเรื่องข้อมูลนะครับในภาครัฐครับสไลด์ต่อไปครับในเรื่องของการยกระดับนะครับหน่วยงานภาครัฐนะครับไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเราได้เคยนำเสนอแล้วหลายครั้งนะครับว่าหลักใหญ่นะครับคือการยกระดับจากการที่เรามีข้อมูลนะครับให้เป็นอยู่ในรูปแบบของดิจิทัลหรือที่เราเรียกว่าเป็นดิจิทัลเซตนะครับเราอยากให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้สามารถจะให้หน่วยงานอื่นนะครับนำไปใช้ประโยชน์ต่อตัวเองก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยเนี่ยสำคัญเลยข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบดิจิทัลนะครับแต่ว่าต้องไม่ใช่เป็นรูปแบบที่เราไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับมันจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานนะครับเปิดแล้วก็สามารถจะให้ใช้เครื่องนะครับในการอ่านรูปข้อมูลผลได้นะครับในระดับที่2ที่ขึ้นไปเป็นสีฟ้าหรือสีเงินนะครับก็คือว่าเราอยากจะให้มีการทำกระบวนการทำงานนะครับให้เป็น e-service นะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็น
Digitalization นะครับงั้นก็จะมีเรื่องของกระบวนการที่เราอยากให้ตอบสนองลูกค้านะครับมีความคล่องตัวนะครับในระดับถัดไปที่เป็นสีเขียวคือเรื่องของการยกระดับไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมต่อเข้าแพลตฟอร์มกลางก็คือตัว GDX หรือว่า Government Data Exchange นะครับเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องจะต้องมีเอกสารภาครัฐนะครับไปยื่นกับหน่วยงานอื่นต่อไปนะครับแล้วก็พอมันเป็นสีส้มเต็มข้อมูลนะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราทำให้เกิดองค์ Soft Service ขึ้นนะครับเอาบริการทั้งหมดมาไว้ที่จุดเดียวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายนะครับและขั้นสูงสุดนะครับที่เราใฝ่ฝันกันก็คือว่าทำอย่างไรนะครับให้บริการภาครัฐตอนนี้เป็นบริการที่สามารถตอบสนองแล้วก็ personalize นะครับหรือว่าเป็นบริการแบบเฉพาะตัวบุคคลได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาในเชิงของบริการส่วนทางด้านขวามือก็คือเรื่องของการที่เรามีกระบวนการทางด้านการเรื่องของเก็บข้อมูลนะครับที่เราจะเน้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของเราเนี่ยจะนำไปสู่การเอาไปทำให้เกิด Open Data คือข้อมูลเปิดให้ทางรัฐเอกชนประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นรวมถึงการแลกเปลี่ยนกับภาคเอกชนในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการนำข้อมูลทั้งหมดมาดูแลการกันเพื่อให้เกิดการเอามาวิเคราะห์นะครับในการใช้เพื่อตัดสินใจนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบโดยรวมนะครับของการทำเรื่องบริการภาครัฐและเรื่องของข้อมูลภาครัฐหน้าต่อไปเลยครับโดยการทำงานครั้งนี้นะครับก็ไม่สามารถทำด้วยคนเดียวนะครับเราจะต้องมองเป็น ecosystem นะครับคือทำงานร่วมกันทั้ง3ส่วนนะครับภาคของภาคประชาสังคมนะครับหรือประชาชนนะครับก็เป็นส่วนสำคัญที่จะต้องให้ความต้องการหรือว่า feedback กลับมาที่ยังภาครัฐนะครับอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับส่วนทางด้านซ้ายมีตัวภาคเอกชนนะครับที่เป็นหน่วยงานในการให้บริการกับประชาชนนะครับรวมถึงมาสอบถึงภาครัฐนะครับในการที่จะเอาข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยพัฒนาบริการต่อเนื่องนะครับถ้าเราสามารถทำสามเส้าตรงนี้ได้สำเร็จนะครับก็คือเป็นการสร้างความร่วมมือนะครับจากภาคส่วนต่างๆทั้งเอกชนและประชาชนนะครับทำให้เกิดความเป็น open government นะครับหน้าต่อไปนะครับสำหรับปีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าผลสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลในพีล่าหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Data นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับเราก็จะเห็นเรื่องของตัวผลสำรวจภาพรวมนะครับของคะแนนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าในภาพรวมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพีล่าที่2นะครับคือเรื่องของdata driven practice นะครับเราก็เห็นว่าเกี่ยวภาพรวมของหน่วยงานนะครับที่อยู่ในระดับ1กับส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในระดับที่2นะครับอยู่ที่ถึง 132.53 นะครับซึ่งจริงๆเป้าหมายเรานะครับก็อยากจะยกระดับนะครับทุกหน่วยงานให้ก้าวผ่านระดับที่3จะถึงไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในภาพนี้แถวบนสุดนะครับส่วนที่เป็นสีแดงกับสีส้มเนี่ยเราจะต้องพยายามทําให้มันเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็ขยับไปกลายเป็นอย่างน้อยสีเหลืองนะครับแล้วถ้าดีมากเลยก็ให้เป็นสีเขียวออกแตะสีเขียวเข้มนะครับไปทางด้านขวามือกันแล้วก็อยากเห็นนะครับการพัฒนาการในเรื่องนี้จากทุกๆหน่วยงานครับโดยในมิตินะครับที่ทุกหน่วยงานมีความพร้อมค่อนข้างสูงนะครับก็คือคำว่า data management นะครับก็คือแถวรองฝั่งสีขาวจากล่างนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีสีแดงสีส้มเนี่ยน้อยมากนะครับก็แปลว่าหน่วยงานรัฐส่วนใหญ่เนี่ยมีความพร้อมในเรื่องกระบวนการจัดการข้อมูลอยู่พอสมควรนะครับมีการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับมีการทำเรื่องของ data lake หรือ data warehouse นะครับรวมทั้งกระบวนการเรื่องของที่เราต้องข้อมูลสมบูรณ์คนด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่ปรากฏว่ามีความพร้อมน้อยที่สุดนะครับคือยังมีสีแดงและสีส้มมากที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของ Data Governance นะครับซึ่งหน่วยงานที่มีความพร้อมระดับ3ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ 148.29 นะครับก็ยังถือว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหน่วยงานทั้งหมดนะครับที่เรียกว่ามีความพร้อมที่เราถือว่าใช้ได้ในด้าน Data Governance และอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญนะครับที่เราจะต้องมาพัฒนาร่วมกันนะครับหน้าต่อไปครับทีนี้เราก็มีการสอบถามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำ data governance ซึ่งที่ผ่านมา2ปีนะครับเรามีการขอให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยต้องทำรายชื่อทุกข้อมูลหรือตัว data agency data catalog ขึ้นมานะครับเพื่อให้ระบุทุกข้อมูลที่เราทำอยู่ของหน่วยงานนะครับแล้วก็ให้วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมาภิบาลข้อมูลภาครัฐกับข้อมูลต่างๆแล้วก็นะครับพอเราสำรวจในรอบนี้นะครับก็พบว่ามีการดำเนินการแล้วอยู่168.84นะครับแต่ว่าหลายหน่วยงานนะครับยังไม่มีแผนและรายชื่อที่ข้อมูลเลยเนี่ยถึง120.58นะครับส่วนคนที่มีแผนมีรายชื่อแล้วอาจจะมีแผนดำเนินการนะครับก็มีอยู่4.69%และ
ส่วนที่มีแล้วมีแผนแล้วแต่ยังไม่พร้อมลงการก็มีอยู่40.9%เช่นเดียวกันนะครับหน้าต่อไปครับพอเรามาดูมิตินะครับว่าหน่วยงานที่มีการทำเรื่องของตัว Data Governance แล้วนะครับเพื่อตอบวัตถุประสงค์3ด้านว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการเปิดเผยข้อมูลการรับถึงข้อมูลหรือด้านการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลก็ตามเนี่ยนะครับก็จะพบว่าตอนนี้นะครับที่ผ่านมา 2-3 ปีนะครับเรามีการปรับแผนเรื่องของ Open Data ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าหน่วยงานที่มีการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเนี่ยก็มีสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่66.5%นะครับรองลงมาคือการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับและสุดท้ายคือเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่47.39%นะครับซึ่งพอเรามานั่งคลี่ออกมานะครับว่ามีทั้งหมด6ประเด็นนะครับที่คุณช่องดำเนินการเนี่ยเราก็พบว่าคนที่ดำเนินการแล้วนะครับเป็นเรื่องของการกำหนดสิทธิหน้าที่นะครับมากที่สุดแต่ว่าส่วนที่ยังดำเนินการน้อยที่สุดนะครับคือเรื่องของการทำบัญชีชุดข้อมูลนะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังไม่มีการเผยแพร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมิตินะครับที่ใหญ่กว่าทุกคนหน้าต่อไปครับสำหรับหน่วยงานนะครับที่มีการดำเนินการทำอธิบายข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง3ด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลได้เปลี่ยนข้อมูลใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับแล้วก็ทำได้ครบถ้วนทั้ง6ข้อเนี่ยมีที่ร้อยละ29.85นะครับซึ่งก็เห็นว่ายังเป็นประมาณเพียง1ใน3นะครับที่เรียกว่ามีการทำครบถ้วนนะครับแต่ปรากฏว่าอย่างไรที่ยังที่เหลือนะครับถึง46.27%นะครับทางการแต่ก็ยังไม่ครบนะครับในแต่ละด้านให้ครบถ้วนกระบวนการนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่งานถึงต้องไปดูนะครับว่ามีกระบวนการไหนบ้างที่ยังไม่ได้ทำให้ครบถ้วนหน้าต่อไปครับสำหรับหน่วยงานนะครับที่เราต้องการให้มีการจัดทำแผนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Open Data นะครับเราก็พบว่ามีหน่วยงานที่ดำเนินการแล้วนะครับถึง156.84%นะครับอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนนะครับประมาณ7.4%นะครับแล้วก็ยังไม่มีการดำเนินการใน118.84%ครับซึ่งหน่วยงานก็ตอบว่าไม่ดำเนินการเพราะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับภารกิจหลักของหน่วยงานนะครับบางส่วนก็อาจจะอยู่ที่ความไม่พร้อมอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะครับส่วนตัวว่าจริงๆแล้วข้อมูลภาครัฐทั้งหมดนะครับที่เราได้มีการดำเนินการมานะครับจัดหามาสำหรับภารกิจของภาครัฐเนี่ยเราก็หามาด้วยภาษีต่อความที่ประชาชนนะครับและด้วยนโยบายที่เราอยากให้ Open by Default นะครับเป็นข้อมูลที่เราใช้ประโยชน์ภายในองค์กรได้เนี่ยนะครับแล้วถ้าไม่เป็นความลับนะครับจริงๆแล้วก็ควรจะต้องดำเนินการครับเพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลจริงออกไปนะครับซึ่งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเนี่ยจะเป็นเรื่องซึ่งทั้งภาคประชาชนแล้วก็เอกชนนะครับเขาจะมามองหาความหมายจากข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วใช้ประโยชน์จากในมุมมองที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเขานะครับบางทีเขาอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าคนอื่นนะครับเมื่อเขาเห็นข้อมูลแล้วเนี่ยเขามองออกนะครับว่าสามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนนำเสนอทุกหน่วยงานนะครับว่าพยายามเอาข้อมูลที่เรามีแล้วนะครับในการใช้ประโยชน์ไปในเนี่ยเราถ้าไม่เป็นความลับนะครับควรจะต้องมาปรับกับเพื่อนนะครับเพื่อมันเกิดเรื่องของชุดข้อมูลเปิดหรือเป็นOpen Dataให้ได้ในที่สุดนะครับหน้าต่อไปครับในเรื่องของช่องทางและรูปแบบนะครับเราไม่ได้ผูกขาดนะครับว่าตัวOpen Dataทั้งหมดเนี่ยต้องมาขึ้นอยู่กับที่data.co.th ที่ดีเจดูแลอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอยากจะให้ทุกคนมารวมกันที่นี่นะครับเรียกว่าศูนย์กลางข้อมูลของภาครัฐนะครับเราก็มีการสำรวจดูก็พบว่าหลายหน่วยงานก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นบนเว็บไซต์ตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับรวมถึงการจะมีช่องทางอื่นๆมากกว่านั้นอีกนะครับก็ถือว่าเกือบ85%นะครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ตัวแล้วนะครับและที่ดีใจมากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณภาพในรูปแบบของไฟล์ที่เปิดนะครับในปีนี้เราพบว่าถึง163.32นะครับที่มีคุณภาพเป็น3ดาวนะครับก็คืออยู่ในรูปแบบที่ไม่ชินไม่กระโดดนะครับแล้วเรายอมรับได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปนะครับว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นอยู่นั้นขออยู่ในรูปแบบที่พร้อมนะครับที่จะนำไปประมวลผลต่อหน้าต่อไปครับเราก็มีการสอบถามต่อนะครับว่าหน่วยงานระดับกรมนะครับมีการดำเนินการเรื่องOpen Dataไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะพบว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราขับเคลื่อนเรื่องของการทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือ Agency Data Catalog นะครับมันก็ส่งผลนะครับให้เห็นว่าทุกหน่วยงานเนี่ยกว่า 73% นะครับที่มีการดำเนินการนะครับกำหนดชุดข้อมูลต่างๆกำหนด Metadata นะครับคำอธิบายต่างๆเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ทำขึ้นตัว Agency Data Catalog ขึ้นมาได้แล้วนะครับถึง 173.29 ครับแต่ว่าประเด็นที่ยังมีการนำไปใช้น้อยที่สุดนะครับคือข้อ7นะครับก็คือการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์ตามโจทย์
นะครับที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้นะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นประเด็นที่ทาง DJ ก็นะครับในปีนี้นะครับเราก็จะให้ความสำคัญเรื่องของการกับเพื่อนให้เกิดการนำข้อมูลนะครับไปใช้ประโยชน์มากขึ้นนะครับหน้าต่อไปครับสำหรับเรื่องของการทำชุดข้อมูลเปิดนะครับเรื่องนี้ที่สำคัญเลยคือการที่เราจะรู้ว่าอะไรมันเป็น High Value Data Set นะครับคือข้อมูลที่มันมีประโยชน์นะครับแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากเนี่ยนะครับวิธีการที่เราทำมาโดยทั่วไปในอดีตนะครับคือเราก็จะเน้นการอาศัยการคิดแบบ Insight Out นะครับก็คือว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของข้อมูลเราใช้ประโยชน์ข้อมูลอยู่ที่เราคิดว่าข้อมูลไหนสำคัญเราก็จะเลือกเปิดนะครับข้อมูลที่เราคิดว่าสำคัญแต่ว่าเราเน้นตัวโลกนะครับก็คือว่าเราอยากจะให้มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับของผู้ใช้ข้อมูลนะครับถือว่าทางฝั่งประชาชนนะครับว่าอยากเห็นข้อมูลอะไรนะครับที่จะเป็นข้อมูลเปิดและเราคิดว่ามีความสำคัญเป็นต้นนะครับดังนั้นเราก็เลยมีการสำรวจดูนะครับว่าในบรรดาหน่วยงานกรมนะครับมีหน่วยงานสัดส่วนเท่าไหร่นะครับที่มีการสำรวจความต้องการผู้ใช้ข้อมูลก่อนที่จะมาดำเนินการกำหนดชุดข้อมูลที่เราจะเปิดเผยออกไปนะครับก็พบว่ามีอยู่ประมาณ 128.42 นะครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของผู้ใช้เลยเนี่ยมีถึง 7.72% นะครับซึ่งอันนี้นะครับพอเราสอบถามต่อนะครับก็พบว่าหลายหน่วยงานเนี่ยก็อาศัยการประชุมภายในเพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลตามภารกิจเลยนะครับอันนี้ผมต้องเรียนว่าอาจจะเป็นผลมาจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับว่าในปีแรกที่เราขับเคลื่อนเรื่องของ Data Governance ของ Open Data นั้นเนี่ยเราก็ให้สิทธิ์หน่วยงานนะครับในการที่จะกำหนดเลือกชุดข้อมูลขึ้นมาที่พร้อมจะดำเนินการก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับทิศทางที่เราอยากเดินไปก็คือว่าอยากให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการของประชาชนนะครับซึ่งตอนนี้ทาง VJ เรามีการสำรวจความต้องการประชาชนทุกปีนะครับและเราก็จะนำรายชื่อชุดข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับไปหาดูกับหน่วยงานนะครับผ่านทางกพร.นะครับว่าข้อมูลที่เราจะมากำหนดเป็นข้อมูลเปิดสำหรับการทำแผนตามตัวชี้วัดนั้นเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลที่เราได้ทำสำรวจมาแล้วนะครับว่าสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับข้อมูลที่เราเปิดเนี่ยมันจะสอดคล้องกับต้องการของประชาชนมากขึ้นก็จะเป็นทิศทางที่เราอยากปรับไปนะครับอาจจะปรับรบกวนนะครับทุกหน่วยงานด้วยนะครับว่าลองหากระบวนการหรือวิธีการนะครับที่ท่านจะสามารถสำรวจความต้องการการใช้ประโยชน์ของทุกข้อมูลได้นะครับอย่างที่เราทำบน data.geo.ps นะครับเราก็อยากให้เราก็จะดูว่าข้อมูลไหนมีคนใช้มากนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลไหนยังไม่มีนะครับเป็นเขาเซิร์ชแล้วไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าให้ความเห็นนะครับในการสำรวจความต้องการข้อมูลต่างๆกับทาง VJ ได้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็จะได้รวบรวมความแตกต่างข้อมูลนั้นเนี่ยมาจัดทำนะครับให้เป็นชุดข้อมูลเปิดในระยะในแผนของปีต่อไปเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อสำคัญอันหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทุกหน่วยงานนะครับในการปรับเปลี่ยนไปสู่การสำรวจข้อความต้องการการใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานข้อมูลของท่านด้วยก็ครับถ้าต่อไปครับก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของการกับเพื่อนเรื่องของการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับบางท่านจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเป้าหมายสุดท้ายนะครับเราอยากจะให้ได้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องนะครับเพื่อยกระดับการดำเนินงานให้กับประชาชนนะครับแล้วก็การตัดสินใจในเรื่องนโยบายต่างๆด้วยนะครับซึ่งก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ภาครัฐนะครับจะต้องมีข้อมูลที่มีความมั่นคงปลอดภัยนะครับมีคุณภาพนะครับเป็นข้อมูลที่คุณภาพแล้วก็ดูแลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ดีนะครับแล้วหน่วยงานภาครัฐนะครับเราอยากจะให้ทางด้านขวามีร่างนะครับก็คือให้ดำเนินการจัดทำเรื่องของคำอธิบายข้อมูลนะครับเมื่อได้ทำแล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดีนะครับเป็น good quality data นะครับแล้วก็นำไปสู่การใช้งานสามด้านการที่ผมได้ทุ่มย้ำมาตลอดนะครับเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการมูลในการข้อมูลระหว่างหน่วยงานแลกเปลี่ยนกันและก็นำไปใช้ในการวิเคราะห์นะครับเพื่อจากนี้เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเมื่อข้อมูลเปิดออกไปเนี่ยก็จะเกิดการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูลได้นะครับขั้นต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนะครับที่เราได้ใช้มาตลอดในช่วง4 ปีแล้วนะครับก็คือภาพรวมนะครับที่เราอยากให้ทุกหน่วยงานต้องดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับการตั้ง Data Governance Council นะครับมีทีม Data Steward นะครับแล้วก็มีการการดีกับผู้มีส่วนได้เสียข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปจัดทำเรื่องของนิยามข้อมูลนะครับเรื่องของการวัดผลเรื่องการดำเนินการเรื่องข้อมูลต่างๆต้นนะครับอันนี้ก็ศึกษาได้จากรายละเอียดนะครับกับหลักสูตรนะครับที่เรามีทางสถาบัน PDG นะครับ
ให้ข้อมูลไว้นะครับสามารถเรียนองค์กรเราได้นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่สำคัญคือทางด้านขวามือนะครับเราอยากได้ข้อมูลที่มีคุณภาพที่ดีที่นำไปการตัดสินใจได้นะครับตัวอีกการหนึ่งก็คือตัวทะเบียนรายชื่อชุดข้อมูลภาครัฐนะครับที่เราจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเลยคือเรื่องของคุณภาพข้อมูลนะครับกับรายชื่อชุดข้อมูลว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะนำไปสู่การสังเกตได้ภาพต่อไปครับโดยตอนนี้นะครับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้อมูลนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่ทราบนะครับเรามีให้ทุกหน่วยงานนะครับต้องจัดทำ Agency Data Catalog นะครับโดยเรามีระบบนะครับที่เรียกว่า CCAN นะครับให้สามารถเอาไปลงที่แต่ละหน่วยงานได้นะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยสามารถจะจัดทำบัญชีชุดข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเข้าสู่ระบบเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องมาป้อนให้กับทาง Data กับเครื่องแบบเสียนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำครั้งเดียวนะครับที่หน่วยงานของท่านนะครับแล้วระบบจะไป harvest หรือว่าไปดึงข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานนะครับมาประมวลผลให้เกิดเป็นตัว government data catalog นะครับแล้วก็ในส่วนที่มันเป็น open data นะครับเราจะดึงข้อมูลมาเนี่ยไปอยู่ที่ตัว open government data portal นะครับเป็นก็จะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับล่าสุดก็คือทุกหน่วยงานนะครับที่ต้องดำเนินการคนที่ดูแล agency government data catalog อยู่ตอนนี้นะครับในภาพรวมที่ national ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาตินะครับแล้วก็ดีเจนะครับเป็นคนดีเรื่องของศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐนะครับสามภาคนี้นะครับหน้าต่อไปครับทิศทางการกับเคลื่อนนะครับที่เราจะทำนะครับก็จะมี3เจ้าอย่างที่เรียนไปนะครับคือเราทำ Data Governance เราทำ Data Driven Government และให้ความที่เกิด Data Driven Innovation นะครับโดยตอนนี้เรามีจัดการจัดตั้งสถาบันนะครับนวัตกรรมและประมาณที่บางข้อมูลขึ้นมาหรือเราเรียกว่า DGI นะครับซึ่งภารกิจหลักจะทำ4เรื่องนี้นะครับก็คือขับเคลื่อนเรื่อง Data Governance กับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดนะครับมีการดำเนินการแล้วก็นำไปใช้นะครับเพื่อดูแลความดีแลข้อมูลที่ดีนะครับอันที่2เราจะพัฒนาเรื่องของ Data Skill นะครับให้กับองค์กรภาครัฐครับอันที่3นะครับเราจะสร้าง Data Community ขึ้นมานะครับความหมายคือว่าเราในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือการรับฟังเรื่องความต้องการในข้อมูลต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องเกิดชุมชนคนรักการใช้ข้อมูลนะครับมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐฝั่งเอกชนหรือฝั่งประชาชนก็ตามนะครับมันก็จะเกิดความร่วมมือกันนะครับในการที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะครับภาครัฐจะได้ฟังฟีดแบ็กจากของภาคประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ผมอยากจะเชิญชวนทุกหน่วยงานนะครับไปสร้างคอมมูนิตี้เหมือนกันนะครับโดยทาง DJ เราก็ได้เริ่มต้นไปได้แล้วนะครับในแต่ละประโยคนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการเอาข้อมูลไปใช้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆนะครับเช่นพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเป็นต้นนะครับอยู่ในเรื่องอื่นๆตามนะครับไปหน้าสุดท้ายเลยครับครับสำหรับการดำเนินการในปี67นะครับต่อเนื่องไปจนถึงปี70นะครับวิธีการที่เราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้กันนะครับเราอยากเชิญชวนทุกหน่วยงานมาทำงานร่วมกันด้วยเนี่ยคือในแผนพัฒนาทางดิจิทัลเราจะมีการกำหนดโดเมนสำคัญทั้งหมด10ด้านนะครับถามว่าทำไมต้องกำหนดโดเมนนะครับเพราะว่าดีเจไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าไปทำงานแทนท่านในแต่ละโดเมนนะครับแต่ความที่ว่าเวลาเราพูดถึงรัฐบาลดิจิทัลและถ้าเราพูดเป็นกลางๆไปทุกเรื่องนะครับมันจะฟังแล้วก็จะเหมือนกับว่ามีแต่หลักการมีแต่ตัววิธีการนะครับมีแต่มาตรฐานเท่านั้นนะครับมันไม่เห็นภาพผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจริงต้องเรียนว่ามันจะไม่ได้เกิดที่ส่วนกลางอย่างในงานแบบดีเจทำนะครับแต่มันเกิดขึ้นกับผู้หน่วยงานของท่านที่เป็นเจ้าของงานในแต่ละโดเมนนะครับเพราะฉะนั้นงานระบายข้อเสียงเนี่ยพูดไว้สิบโดเมนนะครับเราก็จะขับเคลื่อนร่วมกับเจ้าภาพของแต่ละโดเมนนะครับเช่นสาธารณสุขก็เป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้านการศึกษาจะมีทั้งกระทรวงศึกษาอบเป็นต้นนะครับด้านเอสบีตอนนี้เราก็ทำงานใกล้ชิดกับทางสวบนะครับเพื่อจะทำอย่างไรนะครับโดยที่โจทย์สำคัญที่เราต้องการปีนี้นะครับเรามาจะได้มาช่วยกันเลยนะครับก็คือว่าเราอยากให้แต่ละโดเมนนะครับในแต่ละด้านนะครับมีการบูรณาการข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในโดเมนนั้นนะครับเพื่อทำให้เกิดบริการหรือนวัตกรรมบริการนะครับหรือนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใหม่แล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับเอาพูดใหม่อีกทีนะครับเป้าหมายของการที่เราจะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในแต่ละโดเมนนะครับเราต้องการทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานแล้วทำให้เกิดบริการใหม่กับประชาชนนะครับที่ทำให้ชีวิตประชาชนเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น
ซึ่งผมได้รับทราบมาดีเป็นอย่างดีนะครับว่าอย่างทางด้านสาธารณสุขนี่ก็ทำเยอะมากนะครับเช่นอยากจะทำให้บัตรใบเดียวนะครับรักษาได้ทุกที่อย่างนี้เป็นต้นผมว่านั้นเป็น compelling vision นะครับเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีเยี่ยมมากเลยนะครับว่าได้ทำอย่างไรให้เกิดการบริการข้อมูลแล้วนำไปสู่ความสะดวกสบายประชาชนในการที่ใช้แบบประชาชนใบเดียวนะครับแล้วไปรักษาได้ทุกที่อย่างนี้เป็นต้นเราอยากเห็นแบบนี้กับทุกโดเมนนะครับเช่นด้านสิ่งแวดล้อมเราอยากเห็นอะไรนะครับด้านการศึกษาเราอยากเห็นประชาชนที่สามารถรีสกิลอัพสกิลตัวเองได้นะครับผ่านการเรียนรู้จากทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วสามารถเอาคนรับการเรียนรู้นั้นเนี่ยนะครับสามารถไปแลกเปลี่ยนนะครับเพื่อไปขอเป็นดีกรีนะครับหรือไปใช้ในการสมัครงานได้นะครับในการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพได้โดยส่วนรวมเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากได้เจ้าภาพของแต่ละโดเมนนะครับแล้วเราจะไปทำงานร่วมกันเพื่อจะกำหนดวิสัยทัศน์ในการบริการข้อมูลนั้นเพื่อนำไปสู่บริการบางอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ที่เป็นรูปธรรมนะครับส่วนบริการอื่นตรงนั้นอาจจะตามมาได้นะครับแต่ว่าการบริการสำเร็จนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องส่งผลลัพธ์คือเกิดบริการแล้วทำให้ชีวิตประชาชนของเราดีขึ้นอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำภาพตรงนี้ให้ชัดนะครับอันที่สองคือเรื่องของ high value data set ครับที่ผมได้เรียนไปแล้วว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแน่นอนเมื่อกี้เราบอกพอเรากำหนดวิสัยทัศน์ว่าโดเมนโอนเนอร์เป็นใครแล้วภาพที่เราเห็นคืออะไรแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่โดยปริยายเองนั่นแหละว่าข้อมูลอะไรบ้างสำคัญที่ต้องมีการบูรณาการแลกเปลี่ยนกันนะครับเช่นข้อมูลสุขภาพก็ต้องเป็นเรื่องข้อมูลรักษาพยาบาลของประชาชนนะครับข้อมูลประกันของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงไอ้ value data set ในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันมันคือข้อมูลเปิดกับฝั่งสาธารณะได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำไปสู่ความสำคัญที่ว่าเราต้องรับฟังความเห็นของประชาชนนะครับว่าอยากเห็นข้อมูลอะไรที่จะเปลี่ยนไปอันที่3ครับก็คือเรื่องของ impact ของ Open Data นะครับเมื่อเราเปิดเผยข้อมูลไปแล้วเนี่ยนำไปสู่การตัดสินใจนะครับเราอยากให้เห็น impact ชัดเจนนะครับว่ามีคนมันไปใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็มี use case ให้เราเห็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้ทุกคนเชื่อนะครับว่าการที่เราภาครัฐเนี่ยมาเปิดเผยข้อมูลไปแล้วเนี่ยมันช่วยประชาชนนะมันช่วยเห็นผลจริงนะครับอันที่4ครับตอนนี้ข้อมูลนะครับเราไม่ได้ทำตอนจริงๆนะก็แทบจะไม่พูดเรื่อง Big Data กันแล้วเพราะว่า Data ทั้งหมดนะครับมันก็จะ Big โดยปริยายนะครับแล้วก็สำคัญมากกว่านั้นคือว่าเอา Data เนี่ยไปป้อนเป็นอาหารให้กับ AI นะครับเพื่อที่ว่า AI จะได้มาวางระบบเพื่อทำให้เราสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติหรือว่าได้สะดวกขึ้นนะครับงั้นข้อมูลที่เราทำทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องเริ่มเข้าไปเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์ข้อมูลสำหรับเอาไปเทรน AI นะครับเพื่อใหเกิดกระบวนการทำงานใหม่นะครับมีเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐนะครับนี่ก็เป็นเป้าหมายที่4ครับอันที่5อันนี้ก็เป็นงานประจำที่เราทำอยู่แล้วนะครับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนะครับซึ่งเดี๋ยวเซสชั่นต่อไปก็จะมีนะครับเรื่องของ Data Governance นะครับระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นถ้าหน่วยงานที่หลังยังติดนะครับเรื่อง Data Governance สามารถปรึกษามาที่ DJ ได้นะครับเราก็คงกล่าวทั้งแต่ท้ายที่สุดครับเราทำคนเดียวไม่ไหวแน่ๆนะครับเพราะว่า DJ นะก็มีบุคลากรแล้วก็ทรัพยากรจำกัดเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเข้ามาร่วมคอมมูนิตี้ที่ผมว่าเนี่ยครับซึ่งตอนนี้เราเริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง 2-3 คอมมูนิตี้นะครับโดยที่เราก็แบ่งตามโดเมนสำคัญที่เราดำเนินการอยู่นะครับเราก็อยากหาพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันนะครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้เราเชื่อว่าอีโคซิสเต็มจะเกิดนะครับว่ามีกลุ่มคนที่มาทำงานที่มีแพชชั่นในเรื่องข้อมูลในแต่ละโดเมนมาทำงานร่วมกันนะครับเราสามารถมากำหนดได้ว่าการดำเนินการข้อมูลนั้นการเปิดเผยข้อมูลที่มีค่านั้นเป็นอย่างไรนะครับเกิดอิมแพคกับประชาชนนะครับแล้วในที่สุดก็จะนำไปสู่ชุมชนนะครับเรื่องข้อมูลที่เราทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องการบริหารข้อมูลของภาครัฐนะครับเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเรื่องข้อมูลเปิดต่างๆเนี่ยได้อย่างยั่งยืนนะครับเนี่ยผมเชื่อว่าการทำงานต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าภาครัฐจะต้องมีคนนำหรือว่าเป็นคนทำเพียงคนเดียวแต่ว่าถ้าเราสร้างชุมชนนึงให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วเราเข้าไปมีส่วนร่วมรับฟังความเห็นกันนะครับเราสร้างคลัสให้กับแฟนนะครับแล้วเราก็สามารถเกิดพัฒนาเรื่องนี้ไปได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับมันก็จะเกิดความยั่งยืนขึ้นหน้าสุดท้ายเลยครับก็คงไม่มีอะไรนะครับภาพฝันของเรานะครับก็คือการที่เรามาขับเคลื่อนสถาบันดิจิทัลร่วมกันทั้งหมดนี้นะครับจะนำไปสู่นะครับการที่เราทำให้ประเทศของเราทันสมัยแล้วก็ชีวิตคนไทยง่ายขึ้นนะครับเนี่ยนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าการจัดทำให้ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในสำหรับรัฐบาลดิจิทัลในยุคปัจจุบันนะครับก็น่าจะนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์แล้วก็ฝากไปช่วยกันคิดกันต่อนะครับถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากให้ดีเจสอบถึงอะไรเนี่ยก็ยินดีนะครับสามารถติดต่อและมีเสียงได้ตลอดเลยโอเ
ผมขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการนะครับสำหรับภาพรวมและกรอบแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับถัดไปนะครับจะขอนำทุกท่านเข้าสู่การอบรมสัมมนาสำหรับหัวข้อแรกในวันนี้จะเป็นการสัมมนาเรื่องผลการสำรวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566บทวิเคราะห์และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญเสวนาโดยนะครับนางอรดาเหลืองวิไลรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นผู้มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับผลสำรวจในวันนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะก่อนอื่นจะขออภัยนิดนึงพอดีไม่สบายเสียงอาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ค่ะฝากทีมเอาสไลด์ขึ้นเลยค่ะค่ะก็ดิฉันก็จะทำหน้าที่ในส่วนของการเอามาเรียกว่าผลการสำรวจการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะสำรวจความพร้อมของหน่วยงานที่ผ่านมาในปี66นะคะเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าสถานภาพทั้งในภาพรวมนะคะการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วก็หน่วยงานกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับกรมนะคะหรือจะเป็นในระดับส่วนที่เป็นส่วนภูมิภาคนะคะรวมถึงเราก็มีการจำแนกว่าถ้าเป็นระดับกรมส่วนที่มีบทบาทภารกิจนะคะเป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำนโยบายหรือขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆเนี่ยผลเป็นอย่างไรส่วนหน่วยงานที่มีการให้บริการกับประชาชนระดับความพร้อมเป็นอย่างไรทุกท่านก็จะได้เห็นจากข้อมูลในต่อไปนี้ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นกรอบการประเมินระดับความพร้อมในปี66ที่เราใช้ในการสำรวจความพร้อมของทุกหน่วยงานนะคะซึ่งจะเห็นว่าปีนี้ตัวกรอบความพร้อมนะคะก็จะมีความแตกต่างจากปี65นะคะซึ่งปีนี้จะมีทั้งหมด7พิลาด้วยกันนะคะอันเนี้ยจะทวนกันนิดหนึ่งนะแต่ทุกท่านก็คงได้เห็นกรอบการสำรวจตัวนี้แล้วในวันที่เราได้มีการสื่อสารแนวทางในการสำรวจปี66ให้ทุกหน่วยงานทราบนะคะค่ะก็ใน7มิติ7พิลานี้เราก็แบ่งออกเป็นในส่วนของ policy and legislation นะคะก็คือดูว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับนโยบายด้านดิจิทัลของประเทศแล้วหน่วยงานเอามากำหนดเป็นนโยบายขององค์กรรวมถึงกฎกติกากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหน่วยงานให้ความสำคัญหรือไม่นี่ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่เรามีการสำรวจซึ่งก็สัดส่วนของการให้คะแนนจะอยู่ที่ 15% นะคะถัดมาก็คือดูในเรื่องของการใช้ data ในการขับเคลื่อนนะคะองค์กรหน่วยงานต่างๆมีการใช้ data มากน้อยแค่ไหนเพราะในวันนี้เชื่อว่าหลายๆหน่วยงานก็มีเอาเทคโนโลยีเอาเครื่องมือมาเป็นระบบในการบริหารจัดการจนถึงการให้บริการก็จะมีdata ต่างๆเกิดขึ้นในระบบเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จาก data ตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องสำคัญที่เราต้องดูความพร้อมของหน่วยงานและความสามารถของหน่วยงานในเรื่องนี้นะคะถัดมาก็จะดูในส่วนที่เป็นการให้บริการสาธารณะนะคะซึ่งก็จะเป็นตัวพิลาเดิมที่เรามีการสำรวจทุกปีอยู่แล้วนะอันนี้เปอร์เซ็นต์สัดส่วนเปอร์เซ็นต์จะเยอะนิดนึงก็คืออยู่ที่ 30% นะคะตามมาด้วย smart back office นะคะเมื่อเรามีการให้บริการหน้าบ้านสู่หน่วยงานภายนอกที่เราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยกระดับการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดหลังบ้านของเราระบบบริหารจัดการภายในก็ต้องมีความเข้มแข็งเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งพิลาที่ต้องมีการสำรวจเช่นเดียวกันพอเรามาดูซ้ายขวาของพิลานี้เนี่ยจะเห็นว่าการที่เราจะขับเคลื่อนในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องมีบุคลากรนะคะที่มีความพร้อมมีทักษะดิจิทัลที่มีความพร้อมในการช่วยองค์กรขับเคลื่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะแล้วก็ทางล่างสุดนะคะก็จะเห็นว่าระบบไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทแบ็กออฟฟิศนะคะหรือจะเป็นพับลิกเซอร์วิสต่างๆเนี่ยต้องอยู่บนอินฟราสตรักเจอร์ที่มีความมั่นคงปลอดภัยนะคะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะคะก็สามารถที่จะดูแลข้อมูลหรือระบบต่างๆได้อย่างมั่นคงปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสุดท้ายเลยก็คือดูว่าสำหรับหน่วยงานที่อาจจะมีความพร้อมในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลของหน่วยงานไปได้ไกลแล้วมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหรือเทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริหารจัดการหรือเครื่องมือต่างๆมีระดับเรียกว่า advance มากขึ้นได้มากน้อยเพียงใดอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราในการสำรวจเราจะมีการดูในทุกๆปีนะคะสำหรับในปีนี้จะเห็นว่าเราได้มีการ
สื่อสารนะคะอธิบายกับหน่วยงานตั้งแต่แรกเลยว่าในส่วนของการสำรวจระดับความพร้อมเราจะมีแบบจำลองการวัดระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะในแต่ละตัวชี้วัดนะคะจากสไลด์เมื่อกี้เนี่ยทางซ้ายมือก็คือเรามีแฟกเตอร์นะคะหรือว่ามีทั้งหมด7พิลล่านะคะตามที่ได้อธิบายไปนะคะซึ่งเราก็จะมีการจำแนกดูว่าหน่วยงานต่างๆมีความพร้อมในระดับที่เป็นขั้นริเริ่มเป็นอย่างไรขั้นริเริ่มอะไรที่มองว่าเป็นขั้นริเริ่มก็อาจจะมองถึงการเริ่มเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการในแต่ละพิล่าในแต่ละกรอบการประเมินตามที่กำหนดไว้จากนั้นก็ดูว่าแล้วถ้าเกิดในระดับขั้นต้นล่ะในระดับขั้นต้นก็ต้องมีการ implementในมิติต่างๆนะคะเน้นในเรื่องของโอเพ่นนะคะเริ่มมีการโอเพ่นเน้นในเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้ทำตามมาตรฐานกติกาต่างๆที่กำหนดหรือไม่นะคะส่วนระดับขั้นกลางก็คือเมื่อระบบต่างๆอย่างที่อธิบายตอนต้นว่าเมื่อระบบต่างๆอยู่ในการทำงานผ่านระบบออนไลน์ผ่านดิจิตอลแน่นอน Data เกิดขึ้นมากมายเลยเราได้เอา Data นะคะมาใช้ประโยชน์นะคะดำเนินการในรูปแบบที่เป็น data centric ได้มากน้อยแค่ไหนจนถึงระดับขั้นสูงก็คือเริ่มมีการบูรณาการนะคะถือว่าเป็นขั้นที่มองว่ามีความเป็น fully digital มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะต้องดูเป็นรายพิลล่าเช่นเดียวกันจนถึงขั้นสูงสุดก็คือเราสามารถที่จะ optimize นะคะระบบต่างๆการทำงานในมิติต่างๆทั้ง7พิลล่าเนี่ยเพื่อให้มีความเหมาะสมมากที่สุดอย่างไรไม่มากไปไม่น้อยไปอะไรคือไม่มากไปอะไรคือไม่น้อยไปก็ต้องศึกษากรอบแนวทางหรือตัว maturity model อันนี้ว่าแค่ไหนถึงจะเป็นส่วนที่เหมาะสมที่สุดนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลสำคัญในการที่จะบอกว่าหน่วยงานต่างๆมีระดับความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมากน้อยแค่ไหนซึ่งก็จะนำไปสู่คะแนนในมิติต่างๆนั่นเองนะคะค่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าสำหรับการสำรวจในปี66นั้นเรามีหน่วยงานนะคะที่ตอบที่เราส่งแบบสำรวจไปทั้งหมด376หน่วยงานนะคะมีการตอบกลับมาถึง368หน่วยงานนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆถือว่าเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกๆปีแต่ตามความคาดหวังของทางสพร.แล้วนะคะเราอยากเห็นทุกๆหน่วยงานตอบแบบสำรวจมาแม้ว่าปีนี้เราจะมีหน่วยงานตอบมาถึง 97.87% ก็ตามปีหน้าก็หวังว่าจะตอบกลับมา 100% นะคะทีนี้ในส่วนของอัตราการตอบกับหน่วยงานที่เป็นระดับกรมนะคะซึ่งมีทั้งหมด300กรมที่เราส่งข้อมูลไปนะคะก็ตอบกลับมา292หน่วยงานอยู่ที่ 97.33 นะคะเปอร์เซ็นต์ในส่วนของการตอบกลับในส่วนของคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัดนะคะในส่วนที่เราได้มีการสำรวจนั้นเรามีการสำรวจทั้งสิ้นทั้งหมด76หน่วยงานนะคะก็ถือว่ามีการตอบกลับมาครบเลยก็น่าชื่นชมมากนะได้เรียกว่าตอบกลับมาครบทุกหน่วยงาน 100% เลยนะคะสไลด์ถัดไปก็จะเป็นภาพรวมนะคะผลสำรวจระดับความพร้อมนะคะในส่วนของหน่วยงานระดับกรมนะคะเราจะมีการทำเปรียบเทียบไปเห็นว่าหน่วยงานระดับกรมนะคะในปี65กับ66มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความพร้อมที่มากขึ้นดีขึ้นหรือแย่ลงนะคะซึ่งเราพบว่าจะเห็นว่าปี66นะคะหน่วยงานที่มีความพร้อมนะคะอยู่ในระดับขั้นสูงนะคะยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดนะคะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าปี65นะคะเพราะว่าปี66อยู่ที่ 11.30% แต่65อยู่ที่ 8.06% แต่เรายังไม่มีหน่วยงานที่มีความพร้อมระดับขั้นสูงสุดนะคะก็ต้องลุ้นนะคะในปีต่อไปจะมีหน่วยงานที่มีความพร้อมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของระดับขั้นริเริ่มเลยก็จะเห็นว่าน้อยลงนิดนึงเมื่อเทียบกับปี65ก็ถือว่าเป็นไซน์ที่ดีเช่นเดียวกันนะคะถัดไปค่ะส่วนในนี้ก็จะเป็นภาพรวมระดับความพร้อมนะคะเราเอามาให้ทุกท่านเห็นเป็นรายพิลล่าเลยว่าจากทั้ง7พิลล่าที่เรามีการสำรวจนั้นหน่วยงานระดับกรมมีระดับความพร้อมเป็นอย่างไรจะเห็นว่าในส่วนที่ถือว่ามีความพร้อมนะคะในระดับขั้นสูงสุดเลยส่วนที่พิลล่าที่ได้
เรียกว่าคะแนนดีที่สุดก็คือในส่วนของ policy and practice นะคะถือว่าได้คะแนนเยอะมากนะคะเมื่อเทียบกับพิลล่าอื่นๆนะคะแต่ส่วนที่ถือว่ายังต้องปรับปรุงยังต้องพัฒนาแล้วถือว่ามี room ในการที่ทุกหน่วยงานยังต้องขยับอีกเยอะเลยก็คือในส่วนของ digital capability นะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะมีการวิธีการในการขับเคลื่อนในการยกระดับ digital capability ของแต่ละหน่วยงานอย่างไรเพราะถือว่าเป็นส่วนที่ได้คะแนนอย่างน้อยที่สุดนะคะสไลด์ถัดไปในส่วนของภาพรวมระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิตอลนะคะหน่วยงานระดับกรมนะคะหรือว่าเทียบเท่าถ้าเราแยกตามประเภทนะคะของแต่ละมิตินะคะแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับปี65ด้วยเนี่ยเราจะพบว่าระดับความพร้อมในภาพรวมของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่านะคะในปี66ดีขึ้นซึ่งเมื่อสักครู่ทุกท่านก็คงเห็นตัวเลขคร่าวๆแล้วนะคะว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องชื่นชมหน่วยงานนะทุกหน่วยงานก็คือช่วยกันพยายามที่จะทำให้องค์กรของตัวเองมีความพร้อมในส่วนของดิจิตอลมากขึ้นแต่ทีนี้ในส่วนของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าที่ในกลุ่มที่จัดทำนโยบายหรือกำกับดูแลอันนี้เราก็จะแยกให้เห็นว่าหน่วยงานที่ให้บริการกับหน่วยงานที่เป็นจัดทำนโยบายหรือกำกับดูแลนะคะก็เราพบว่าโอ้ก็ในส่วนของระดับที่เป็นขั้นสูงก็ถือว่าคะแนนนะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 12.73% นะคะซึ่งก็ถือว่าดีกว่าปี65ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะคะในขณะที่หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มการให้บริการปี66ก็ดีกว่าปี65แต่อาจจะยังไม่ดีขึ้นมากชัดเจนเท่ากับปีในส่วนของหน่วยงานที่จัดทำนโยบายหรือว่ากำกับดูแลนะคะสไลด์ถัดไปค่ะส่วนสไลด์นี้จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าในปี66นะคะในส่วนของระดับความพร้อมนะคะที่ดูเป็นในแต่ละตัวชี้วัดหรือว่าแต่ละพิลล่าของ maturity model นะคะหน่วยงานที่จัดทำนโยบายหรือกำกับดูแลหรือประสานงานเป็นหลักเทียบกับหน่วยงานที่ให้บริการนะคะเป็นหลักเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของหน่วยงานที่จัดทำนโยบายนะคะเป็นหลักนั้นนะคะในส่วนที่จะเห็นว่าภาพรวมนะคะการขับเคลื่อนนะคะภาพรวมความพร้อมด้านดิจิตอลจะเห็นว่าไปได้ไกลกว่าหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว policy and practice นะคะก็สอดคล้องกับข้อมูลนะคะที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ซึ่งส่วนที่มี room ยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นก็จะเหมือนกันก็คือในส่วนของ digital capability นะคะซึ่งในส่วนของหน่วยงานที่ให้บริการเป็นหลักนะคะก็จะเห็นว่าส่วนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะอยู่ที่ policy and practice เช่นเดียวกันแต่ในส่วนของ digital capability ถ้าเทียบกับหน่วยงานที่จัดทำนโยบายหรือกำกับดูแลแล้วเนี่ยจะมีคะแนนเยอะกว่าคำว่าเยอะกว่าไม่ใช่เรื่องดีนะก็คือในระดับขั้นต้นเนี่ยยังหน่วยงานยังมีความพร้อมในระดับขั้นต้นเนี่ยมากกว่าหน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มของการจัดทำนโยบายหรือกำกับดูแลนะคะก็ถือว่าหน่วยงานในกลุ่มนี้คงต้องเร่งพัฒนายกระดับทักษะดิจิตอลนะคะในมิติต่างๆให้เร็วที่สุดนะคะสไลด์ถัดไปค่ะในส่วนของภาพรวมความพร้อมด้านการพัฒนาด้านดิจิตอลของหน่วยงานนะคะนี้เราก็แยกเป็นตามประเภทหน่วยงานให้ทุกท่านได้เห็นนะคะซึ่งถ้าภาพรวมเลยนะคะก็คืออย่างที่เราทราบกันตอนต้นว่าหน่วยงานยังไม่ได้มีความพร้อมในระดับสูงสุดแต่ว่าในระดับขั้นสูงอยู่ที่ 11.30% นะคะส่วนขั้นริเริ่มจะอยู่ที่ 9.93% ถ้าจำแนกแยกตามหน่วยงานประเภทที่เป็นหน่วยราชการแล้วนะคะเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหรือว่าองค์กรอิสระหรือว่าหน่วยงานประเภทอื่นๆจะพบว่าในระดับขั้นสูงนะคะซึ่งหน่วยงานมีระดับความพร้อมอยู่ในส่วนนี้เนี่ยจะเห็นว่าองค์กรอิสระจะมีระดับความพร้อมอยู่ที่ขั้นสูงเนี่ยถึง 3.33% นะคะแต่ในส่วนของหน่วยงานราชการนะคะก็จะรองลงมาอยู่ที่ 12.42% แต่ถ้าดูเฉพาะระดับความพร้อมตั้งแต่ระดับขั้นกลางนะคะอยู่ในระดับขั้นกลางขึ้นไปจะเห็นว่าส่วนราชการจะมีระดับความพร้อมเนี่ยในสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสูงกว่าส่วนราชการในกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในระดับขั้นต้นนะคะของส่วนราชการหน่วยงานที่เป็น
หน่วยงานราชการเนี่ยอยู่ในกลุ่มขั้นต้นก็น้อยกว่าหน่วยงานกลุ่มอื่นๆก็แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการแม้ว่าในระดับขั้นสูงสุดยังไม่มีแต่ว่าทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะขับเคลื่อนยกระดับความพร้อมของหน่วยงานให้เป็นองค์กรดิจิตอลไปข้างหน้าค่อนข้างจะเกาะกลุ่มกันไปพอสมควรนะคะก็ทำให้เห็นว่าก็ค่อยๆไปแต่แม้ว่าจะไปได้ไม่เร็วแต่ก็ไปโดยรวมก็คือถือว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแต่ในส่วนขององค์กรอิสระในส่วนของระดับขั้นสูงสุดคะแนนนะคะสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ขั้นสูงสุดขั้นสูงเยอะแต่ว่าในส่วนที่เป็นขั้นริเริ่มก็เยอะเช่นเดียวกันนะคะก็คงเป็นข้อมูลที่หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มต่างๆก็คงต้องเร่งไปวางแผนในการที่จะยกระดับความพร้อมด้านดิจิทัลให้ได้มากขึ้นนะคะให้ดีขึ้นในทุกๆปีนะคะถัดไปค่ะสไลด์ถัดไปก็จะเป็นผลสำรวจความพร้อมของหน่วยงานระดับที่เป็นจังหวัดนะคะเรามาดูว่าแล้วระดับจังหวัดละเป็นอย่างไรเทียบกันระหว่างปี66นะคะกับ65นะคะจะเห็นว่าหน่วยงานระดับจังหวัดนะคะในปี66นะคะความพร้อมดีสุดที่ทำได้ยังอยู่ในระดับที่เป็นคัดกลางนะคะอยู่ที่ 25% นะคะในปี66นะคะขณะเดียวกันก็คือในขั้นที่เป็นเริ่มอยู่ที่ 2.63% นะคะแต่ทีนี้พอดูในปี65เอ๊ะปี65ระดับขั้นกลางเนี่ยสูงอยู่ที่ 32.21% นะคะแต่ว่าขั้นริเริ่มก็คือน้อยมากนะคะ 0.38% อันนี้ก็จะมีคำถามว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับหน่วยงานที่อยู่ในระดับจังหวัดทำไมคะแนนในปี66ดูแล้วเหมือนจะเรียกว่าน้อยกว่าในปี65ต้องเรียนว่าส่วนนึงก็คือจะเห็นว่าตอนต้นจากสไลด์หน้าแรกเลยนะคะเรามีกรอบนะคะแนวทางในการประเมินระดับความพร้อมนะคะของหน่วยงานต่างๆนะคะที่มันต่างจากเดิมแกนพูดง่ายๆก็คือตัวที่จะไปวัดไปประเมินเนี่ยต่างจากเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีผลต่อหน่วยงานในกลุ่มต่างๆแต่ถ้าดูเราก็คือคงมีผลต่อหน่วยงานระดับจังหวัดค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนะว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพให้เห็นว่าภาพรวมของคณะกรรมการ CIO นะคะในระดับจังหวัดนะคะอันนี้เรามีการประเมินด้วยนะคะซึ่งจะเห็นว่าภาพรวมนะคะตัวระดับความพร้อมสูงสุดยังอยู่ที่ระดับกลางนะคะโดยที่ระดับขั้นต้นอยู่ที่จะอยู่ในกลุ่มนี้มากที่สุดก็คืออยู่ที่ 72.37% นะคะขั้นริเริ่มอยู่ที่ 2.63% เมื่อดูตามพินล่าต่างๆแล้วนะคะคือในส่วนที่ระดับจังหวัดถือว่าทำได้ดีเลยก็คือการใช้ data ในการขับเคลื่อนองค์กรนะคะเพราะว่าอยู่ในระดับขั้นสูงถึง 42.11% เลยนะคะแล้วก็ในระดับที่เป็นริเริ่มไม่มีด้วยนะคะแต่ส่วนที่น่าสนใจก็คือในพิลล่าของSecure and Efficient Infrastructure Infra ของระดับจังหวัดนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนที่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงอีกเยอะก็อาจจะมีมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณหรือเปล่านะก็ทำให้ความพร้อมด้านอินฟรายังไม่มากนักเพราะว่าในระดับขั้นต้นอยู่ที่ 57.9% เลยทีเดียวนะคะมันคือนี่ก็คือถือว่าเป็นพิลล่าที่จังหวัดต้องพัฒนามากที่สุดนะคะอะไรถัดไปค่ะทีนี้เรามา fact finding กันนะคะว่าจากผลสำรวจในปี66นั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของสถานการณ์การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนะหรือว่า data governance นะคะเมื่อสักครู่ก็คงได้ฟังท่านผอ.ได้พูดในภาพรวมไปคร่าวๆแล้วดิฉันก็จะขออนุญาตไปไวๆนิดนึงนะคะจากที่เรามีการสำรวจหน่วยงานถึง200นะคะมี292หน่วยงานที่ตอบตัวแบบสำรวจกลับมาจะเห็นว่ามีการหน่วยงานที่มีการจัดทำ data governanceแล้วอยู่ที่ 68.84% นะคะแล้วก็เมื่อมานั่งไล่ดูไปทีละส่วนแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหน่วยงานที่ยังไม่มีแผนและรายชื่อชุดข้อมูลเลยอันนี้ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มหน่วยงานที่ต้องเร่งมือเป็นพิเศษนะคะอยู่ที่ 21.58% ส่วนหน่วยงานกลุ่มอื่นก็อาจจะมีข้อมูลแล้วหรือมีไม่มีแผนทําหรือว่ามีทั้งชุดข้อมูลและมีแผนแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เริ่มดําเนินการเพราะฉะนั้นก็ต้องเร่งดําเนินการตามแผนโดยเร็วที่สุดนะคะสไลด์ถัดไปค่ะทีนี้ในมิติของ
การเรียกว่าการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่หน่วยงานได้มีการดำเนินการนะคะเราก็จะมีการดูว่าครบทั้ง3ด้านหรือไม่ซึ่งเมื่อกี้ท่านผอ.ก็พูดคร่าวๆแล้วแหละทั้ง3ด้านก็จะได้แก่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะคะซึ่งเราก็จะพบว่าในส่วนของการดำเนินการนะคะที่ครบทั้ง3ด้านเลยนะคะก็มีนะคะในส่วนที่ดำเนินการครบ6ข้อจะอยู่ที่ประมาณ 29.85% มี60หน่วยงานนะเราก็มีการมอบรางวัลให้กับทุกหน่วยงานในกลุ่มนี้ไปแล้วนะคะแต่หน่วยงานที่ยังไม่ครบทั้ง3ด้านนะคะในแต่ละข้อนะคะยังถือว่าสูงพอสมควรเลยนะคะอยู่ที่ 46.27% นะคะนี่ก็คือเป็นหน่วยงานที่ต้องเร่งมือเป็นพิเศษสำหรับเรื่องของการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนะคะในระดับกลมในส่วนของการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐนะคะในระดับกลมเมื่อเรามาแตกดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราจะพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่มีการดำเนินการในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลแล้วนะคะเฉลี่ยจะอยู่ที่ 66.85% นะคะซึ่งถ้าลองลงมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 50.06% นะคะโดยในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลนะคะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 47.39% นะคะอันนี้ก็ยังถือว่าน้อยสุดเมื่อเทียบกับในทั้ง3ด้านนะคะในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลล่ะหน่วยงานระดับกลมเป็นอย่างไรเราจะพบว่าหน่วยงานที่มีรายชื่อชุดข้อมูลนะคะที่มีคุณค่าและสามารถเอาไปใช้ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศหรือการให้บริการประชาชนได้นะคะสูงสุดเลยอันนี้จะอยู่ที่ 73.29% นะคะแต่ส่วนที่น้อยสุดก็จะเป็นในเรื่องของการนำข้อมูลเปิดไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้คงต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเร่งพัฒนาต่อไปคงไม่ใช่แค่การเปิดเผยข้อมูลอย่างเดียวนะคะแต่ทำอย่างไรที่จะให้ข้อมูลเปิดของเรามีการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยก็เชื่อว่าข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นที่สนใจทั้งภาครัฐหรือเองรวมถึงในส่วนของประชาชนหรือภาคเอกชนก็ยังให้ความสนใจมากนะคะถัดไปค่ะเมื่อเรามาวิเคราะห์ถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลนะความเราวิเคราะห์ถึงว่าหน่วยงานได้มีการวิเคราะห์ความต้องการของการผู้ใช้ข้อมูลหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วประชาชนอยากให้ภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอะไรนะคะแล้วค่อยมาดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตอบโจทย์ความต้องการของข้อมูลเราอยากทราบว่าหน่วยงานมีกระบวนการวิธีการในการดำเนินการอย่างไรเราพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ก็คือจะมีการยังไม่ได้มีการสำรวจความต้องการการใช้การเปิดเผยข้อมูลจากประชาชนก่อนแล้วค่อยมาเปิดเผยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ 71.58% นะคะแต่ส่วนที่มีการสำรวจอยู่ที่ 28.42% เมื่อมีการมาเจาะลึกดูแล้วเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะ เหตุผลที่หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ได้มีการสำรวจความสนใจหรือความต้องการในการใช้ข้อมูลของภาครัฐนะคะก่อนเปิดเผยข้อมูลนั้นก็จะพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่จะใช้วิธีคือมีการประชุมภายในนะคะเพื่อคัดเลือกชุดข้อมูลที่สอดคล้องหรือตามภารกิจของหน่วยงานแล้วก็เอาไปเปิดเผยแต่จะไม่ได้เริ่มมาจากดูดีมานด์ดูความต้องการของประชาชนก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะมีผลต่อข้อมูลที่เราเปิดเผยหากมีคนสนใจเอาไปใช้ประโยชน์น้อยก็น่าจะสอดคล้องกับผลการสำรวจอันนี้ก็คือถ้าเราอยากให้ชุดข้อมูลของเรามีการเปิดเผยและมีการใช้ประโยชน์สูงสุดเราก็ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ตรงกับความสนใจหรือความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลนั่นเองนะคะถัดไปค่ะในส่วนของการส่งเสริมให้เอกชนหรือว่าประชาชนนำชุดข้อมูลเปิดที่ภาครัฐเปิดเผยนะคะเอาไปใช้ในการพัฒนาด้านนวัตกรรมหรือว่าบริการนะคะเรามาดูว่าหน่วยงานระดับกลมนะคะมีการส่งเสริมในส่วนนี้มากน้อยแค่ไหนเราจะพบว่ามีหน่วยงาน 32.53% ที่มีการส่งเสริมนะคะในขณะที่หน่วยงานส่วนใหญ่นะคะยังไม่ได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในส่วนนี้ไปพัฒนานวัตกรรมหรือบริการนะคะสไลด์ถัดไปค่ะในส่วนของการฝึกอบรมล่ะจะเห็นว่าเมื่อสักครู่จากภาพรวมผลสำรวจระดับความพร้อมด้านดิจิทัลของหน่วยงาน Digital Capability ก็จะเป็นในส่วนที่เรียกว่ามี room ที่หน่วยงานจะต้องเร่งพัฒนาอีกเยอะมากนะคะที่เราก็เนื่องจากตัวพรบ. PDPA ที่ออกมาเนี่ยเราก็พบว่าหน่วยงาน
ส่วนใหญ่แล้วกันมีความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบ PDPA นะคะบางหน่วยงานอาจจะถึงขั้นกังวลจนไม่กล้าไม่ค่อยกล้าขยับอะไรซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ไม่ถูกต้องนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่กล้าขยับอะไรเลยการพัฒนาด้านดิจิตอลหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือการให้บริการต่างๆก็คงจะถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากทราบว่าหน่วยงานเนี่ยเมื่อกังวลเกี่ยวกับพรบฉบับนี้แล้วหน่วยงานสนับสนุนหรือให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้เกี่ยวกับการที่ต้องปฏิบัติตามพรบ PDPA มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้คือจะเป็นผลของการสำรวจนะคะจากหน่วยงานที่เป็นระดับกรมเราจะพบว่าหน่วยงานส่วนใหญ่นะคะมีการจัดอบรมแล้วค่ะให้ความรู้กับบุคลากรในองค์กรนะคะอยู่ที่ 85.62% นะคะแต่หน่วยงานที่ยังไม่มีการฝึกอบรมแม้จะเป็นส่วนน้อยแต่ก็อยู่ที่ 14.38% เมื่อมาเจาะลึกดูว่าแล้วส่วนที่มีการฝึกอบรมล่ะหน่วยงานฝึกอบรมให้ความรู้ในมิติไหนให้กับบุคลากรของตัวเองเราจะพบว่าอันดับหนึ่งเลยจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมแก่บุคลากรทุกส่วนงานให้มีความเข้าใจตัวพรบอันนี้ก็น่าจะเป็นการอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพรบ PDPA นะคะแต่หน่วยงานที่มีการฝึกอบรมนะคะให้กับผู้ที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลส่วนบุคคลนะคะให้มีความเข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของในข้อมูลที่องค์กรของตัวเองจะต้องดูแลนะคะปฏิบัติให้สอดคล้องกับพรบนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะอยู่ที่ 76% เลยทีเดียวนะคะในขณะที่การฝึกอบรมให้ความรู้นะคะแก่บุคลากรที่มีหน้าที่ในการต้องให้บริการกับประชาชนหรือภาคส่วนต่างๆเนี่ยอยู่ที่46.40%นะคะก็โดยรวมก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ถ้าจะให้ดีก็คือทุกหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนควรจะต้องอบรมให้ได้ให้บุคลากรในองค์กรของตัวเองเข้าใจนะคะต้องทำได้ถึง 100% นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งในส่วนของตัวองค์กรเองจนถึงประชาชนที่จะต้องมารับบริการจากเราด้วยนะคะสไลด์ถัดไปนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ด้านการปฏิบัติตามพรบคุ้มครองส่วนข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางสพร.เรามีการสำรวจละเอียดนิดนึงนะคะว่าหน่วยงานต่างๆสามารถจะปฏิบัติตามพรบ PDPA ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลสำรวจระดับกรมนะคะจะเห็นว่าในส่วนที่หน่วยงานนะคะมีการดำเนินการนะคะมากที่สุดเลยก็คือมีการแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามพรบนะคะมาตรา23และมาตรา25อันนี้อยู่สูงถึง 70.93% เลยทีเดียวนะคะส่วนรองลงมาสิ่งที่หน่วยงานดำเนินการก็คือมีการจัดเก็บนะคะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือรวมถึงการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับฐานกฎหมายนะคะซึ่งก็คือเป็นไปตามมาตรา24มาตรา26 27นะคะอยู่ที่ 64.93 นะคะส่วนที่มีการดูแลบริหารจัดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมนะคะตามที่กำหนดไว้ในพรบ PDPA ก็จะมีเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วยจะอยู่ที่มาตรา37วงเล็บ1จะอยู่ที่ 64.73% อันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ภาพรวมนะคะการปฏิบัติตามพรบผิดพรบ PDPA ของหน่วยงานระดับกรมนะคะในส่วนของการส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรนะคะในหน่วยงานนะคะตลอด1ช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงการวัดผลทักษะดิจิตอลในด้านต่างๆด้วยนะคะจากที่เรามีการสำรวจเนี่ยเราพบว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมด้านความสามารถนะคะในเรื่องของการใช้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะจะมากที่สุดนะคะอยู่ที่ 70.89% นะคะแต่ในส่วนที่ดำเนินการได้ใกล้เคียงกันนะคะก็คือจะภาพรวมนะการมีการส่งเสริมการให้ความรู้จะอยู่ที่ร้อยละ50นะคะส่วนถ้าจะน้อยสุดเนี่ยถ้าดูจากผลสำรวจอันนี้แล้วก็จะเห็นว่าความสามารถด้านผู้นำดิจิตอลนะคะยังมีการส่งเสริมให้ความรู้หรือการที่ท่านที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำนะคะด้านดิจิตอลขององค์กรเนี่ยเมื่อเทียบกับ
การส่งเสริมในด้านอื่นๆเนี่ยคะแนนยังน้อยกว่า อยู่บ้างนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้นำด้านดิจิทัลของทุกหน่วยงานก็ต้องเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลโดยเร็วที่สุดเพราะถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญเลยในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของตัวเองนะคะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนดิจิทัลนะคะสำหรับสไลด์นี้นะคะเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะที่เราอยากจะให้ทุกท่านเห็นข้อมูลว่าการที่จะประเมินนะคะความพร้อมด้านดิจิทัลของบุคลากรต่างๆนะคะเครื่องมือตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือเราได้มีความร่วมมือกับทางสคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะคะจะเห็นว่าในการตอบแบบสำรวจนะคะก็จะมีการแนะนำให้หน่วยงานต่างๆไปทำการทดสอบนะคะความพร้อมไปวัดทดสอบความพร้อมหรือทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆตามเครื่องมือตัวนี้นะคะซึ่งเราพบว่าหน่วยงานนะคะจาก292กรมนะคะที่ตอบเข้ามาเนี่ยจะมีหน่วยงานที่เข้าไปทำแบบประเมินอยู่ที่ 83.22% แต่ก็จะมี 16.78% ที่ไม่ได้เข้าไปทำแบบประเมินนะคะจากการเข้าไปทำแบบประเมินใน 83.22% เนี่ยเราจะพบว่ามีคิดในมิติของจำนวนคนที่เข้าไปทำแบบสำรวจแบบทดสอบความพร้อมด้านดิจิทัลจะอยู่ที่ 101,997 คนนะคะโดยที่จะเห็นว่าคะแนนนะคะที่ได้กันมากที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงคะแนน51ถึง60คะแนนนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วจะอยู่ที่ 47.33% นะคะส่วนที่แบบโอ้คะแนนสูงๆเลยนะคะสมมติว่าได้คะแนน91ถึง100คะแนนเนี่ยโอ้ก็น่าสนใจนะคะอยู่ที่ 2.47% นะคะแต่เมื่อดูภาพรวมเฉลี่ยนะคะคะแนนทั้งหมดของทั้งหมดของทุกหน่วยงานที่เข้าไปทำแบบประเมินนี่คะแนนจะอยู่ที่ 61.63% เราเชื่อว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานจะมีผลการทดสอบทักษะดิจิทัลที่เราส่งไปให้แล้วนะก็อาจจะลองดูว่าค่าเฉลี่ยนะคะของหน่วยงานทั้งหมดอยู่ที่ 61.63% แล้วหน่วยงานของเราบุคลากรมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลเนี่ยสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องเร่งพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรของเรามากน้อยแค่ไหนเราจะต้องเร่งทำอย่างเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเรามีการออกแบบนะคะในการให้บริการสำหรับกลุ่มเปราะบางเปรียบเทียบกับปี6566ด้วยนะคะว่าหน่วยงานมีการออกแบบการให้บริการให้รองรับกับกลุ่มเปราะบางหรือไม่นะคะซึ่งในส่วนของหน่วยงานระดับกรมเราจะพบว่าในปี66นั้นนะคะก็จากที่หน่วยงานตอบมา292หน่วยงานนะคะหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบบริการนะคะให้กับกลุ่มเปราะบางจะอยู่ที่ 56.16% นะคะที่ 43.84% ยังไม่ได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้แต่เมื่อเทียบกับปี65แล้วก็จะถือว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางนะคะมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องมีการพัฒนานะคะมีการปรับปรุงนะคะต้องเร่งดำเนินการในการให้บริการในด้านต่างๆของหน่วยงานต้องให้รองรับกับกลุ่มเปราะบางด้วยนะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะว่าการออกแบบการให้บริการสำหรับกลุ่มเปราะบางในระดับกลมที่บอกว่าให้ความสำคัญแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ที่56.16% นั้นนะคะเมื่อมาจำแนกดูแล้วเนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่รองรับนะคะก็คือหน่วยงานจะมีบริการดิจิทัลที่ออกแบบมานะคะสำหรับการให้บริการกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเลยนะถึง 78.05% นะคะทีนี้ในส่วนที่บอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่ามี 43.84% ที่ยังไม่ได้เน้นให้ความสำคัญกับการออกแบบบริการให้รองรับกลุ่มเปราะบางเนี่ยเราก็มาดูกันว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุหรือว่าเหตุผลสำคัญที่ไม่ได้ออกแบบคืออะไรเราก็จะพบว่าในส่วนที่เป็นสัดส่วนเยอะที่สุดเลยก็คือหน่วยงานระบุว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ต้องให้บริการกลุ่มเปราะบางเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการออกแบบบริการให้รองรับกลุ่มนี้นะคะส่วนก็ยังมีหน่วยงานอีกประมาณ 21.88% ที่ไม่ได้ระบุเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ได้ออกแบบบริการให้รองรับนะคะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะรายละเอียดจะรบกวนทุกหน่วยงานไปดูเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะสำรวจดูว่าหน่วยงานของตัวเองเกี่ยวข้องกับการให้บริการกลุ่มเปราะบางไหมเราจะต้องดำเนินการไปปรับปรุงการดำเนินการในส่วนนี้อย่างไรนะคะ
ทีนี้ในอีกมิตินึงก็คือเรามีการสำรวจด้วยว่าการเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มของหน่วยงานอื่นนะคะเพื่อเปิดให้บริการกับประชาชนภาคธุรกิจหรือภาครัฐด้วยกันนะคะในหน่วยงานต่างๆนั้นคืออันนี้คือในส่วนของระดับกลมเราจะพบว่ามีหน่วยงาน60นะคะ60.27% หรือว่าคิดเป็นจำนวนหน่วยงานคือ176หน่วยงานจาก292หน่วยงานที่ตอบแบบสำรวจเข้ามามีการเชื่อมต่อนะคะกับแพลตฟอร์มของหน่วยงานอื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในส่วนของการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นนะคะแพลตฟอร์มของหน่วยงานอื่นนั้นแพลตฟอร์มอะไรบ้างที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดเราจะพบว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนหรือว่า Citizen Portal นะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่า Citizen Portal ก็ได้รับการประกาศว่าเป็นแพลตฟอร์มกลางตัวนึงที่สำคัญนะคะที่ทุกหน่วยงานจะต้องที่มีภารกิจรองรับการให้บริการกับประชาชนจะต้องมีการเชื่อมต่อเข้ามาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่ามี 39.77% ของหน่วยงานมีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วนะก็หน่วยงานส่วนที่เหลือคงต้องเร่งดำเนินการต่อไปแต่ส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับระบบของหน่วยงานอื่นๆจริงๆแล้วมากสุดค่ะอยู่ที่ 66.48% ซึ่งอาจจะมีความหลากหลายนะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเชื่อมต่อกับระบบไหนบ้างล่ะท่านรู้ว่าเป็นระบบไหนก็ Citizen Portal แล้วลองลงมาเป็นไทยดีถัดมาก็จะเป็น Beach Portal แล้วก็ Foreigner Portal นะคะสไลด์ถัดไปนะคะก็ทีนี้เรามีการเช็คด้วยค่ะว่าหน่วยงานมีช่องทางบริการในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยแค่ไหนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญนะคะเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องเห็นความสำคัญด้วยนะคะซึ่งเราจะพบว่าจากผู้ตอบเข้ามานะคะ292หน่วยงานเราจะพบว่าอยู่ในระดับที่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับ e-information นะคะจะสูงสุดนะคะก็จะอยู่ที่ 90.75% นะคะแล้วก็ส่วนที่อยู่ในระดับที่เป็น e-consultation นะคะอยู่ที่ 86.99% นะคะแล้วก็ e-decision making อยู่ที่ 39.73% ทีนี้เมื่อเรามาดูถึงช่องทางบริการที่เป็นดิจิตอลของหน่วยงานระดับกลมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเราจะพบว่าช่องทางบริการที่เป็นดิจิตอลของหน่วยงานระดับกลมนะคะเพื่อในเรื่องของ e-participation ส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะคะลงมาก็คือหน่วยงานก็จะใช้ที่เป็นโซเชียลมีเดียหรือว่าอีเมลนะคะตามลำดับนะคะในส่วนของการสำรวจดูปริมาณธุรกรรมนะคะบริการหลักของหน่วยงานใน1ปีนะคะว่าเป็นอย่างไรเราจะพบว่าหน่วยงานมีอัตราการเติบโตของปริมาณธุรกรรมดิจิตอลต่อปริมาณธุรกรรมทั้งหมดในปัจจุบันเทียบกับปีก่อนหน้านั้นพบว่ามีปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 9.25% นะคะแต่ก็จะมีหน่วยงานที่แบบไม่ทราบจำนวนนะคะปริมาณธุรกรรมอยู่ที่ 46.58% นะคะในขณะที่สัดส่วนปริมาณธุรกรรมดิจิตอลต่อปริมาณธุรกรรมทั้งหมดนะคะที่คิดเป็นร้อยละร้อยในปี66นั้นเราจะพบว่าหน่วยงานที่ยังไม่มีนะคะปริมาณธุรกรรมนะคะตามการสัดส่วนตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ 71.58% นะคะแต่มีแล้วอยู่ที่ 28.42% นะคะนอกจากนั้นในการดำเนินการตามมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานระดับกลมนะคะเราจะพบว่าหน่วยงานมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานอยู่ที่ 42.81% นะคะซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามาตรฐานที่หน่วยงานส่วนใหญ่นะคะดำเนินการให้สอดคล้องนะคะก็จะอยู่ที่ตัวมาตรฐานตัว ISO นะคะ 27,001 นะอยู่ที่สูงถึง 78.40% นะคะรองลงมาก็จะเป็นตัว Security Framework นะคะถ้านอกจากนั้นสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานด้าน Cyber Security เรามาดูว่าเกิดจากปัญหาหรือว่าเหตุผลเป็นอย่างไรเราจะพบว่าหน่วยงาน 29.34% ตอบมาว่าอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะคะส่วนมี 8.38% บอกว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบ
ตามมาตรฐานอย่างสมบูรณ์นะคืออาจจะมีการดำเนินการในบางส่วนนะคะตามลักษณะบทบาทภารกิจของหน่วยงานไม่ได้เทียบเป็นมาตรฐานในตัวใหญ่ทั้งหมดนะคะคือดำเนินการบางส่วนอาจจะไม่จำเป็นต้องดำเนินการให้ครบทุกหลักเกณฑ์ของมาตรฐานนั้นๆนะคะสไลด์ถัดไปนะคะทีนี้ในส่วนของการใช้เทคโนโลยีต่างๆของหน่วยงานนะคะในพิล่าที่เราพูดถึง Digital Technology Practice นะคะจากผู้ตอบเข้ามา292หน่วยงานเราจะพบว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Application Programming Interface หรือว่า API เนี่ยจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงที่สุดเลยนะคะจะอยู่ที่ 66.44% นะคะส่วนที่น้อยที่สุดจะเห็นว่าในภาครัฐเองอาจจะเรียกว่ามีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนยังไม่มากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องพิจารณาว่าจะใช้หรือไม่ใช้เทคโนโลยีตัวไหนก็ต้องดูให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจแล้วก็วัตถุประสงค์ของการดำเนินการการให้บริการด้านดิจิตอลของแต่ละหน่วยงานด้วยนะคะสไลด์ถัดไปนะคะค่ะมาถึงในส่วนของ policy recommendation นะคะอันนี้คือเรียกว่าจากผลสำรวจนะคะความพร้อมในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของทุกหน่วยงานเลยนะคะทางสพร.เราก็มีการวิเคราะห์ออกมานะว่าหน่วยงานนะคะในภาพรวมมีความพร้อมแบบนี้ส่วนไหนที่ยังไม่มีความพร้อมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดำเนินการต่อไปและควรจะต้องเป็น policy ที่ต้องมีการขับเคลื่อนนะคะให้จริงจังด้วยนะคะเราก็จะแบ่งออกมาเป็น4มิติด้วยกันนะคะมิติที่1ก็จะเป็นนโยบายด้านข้อมูลก็คือควรจะต้องผลักดันให้หน่วยงานมีการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลข้อมูลนะคะมีการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาตรฐานตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลด้วยรวมถึงควรจะต้องมีมาตรฐานมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกลุ่มและปลอดภัยก็คงเป็นเรื่องนโยบายด้านข้อมูลก็คงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการเสนอให้มีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะคะลองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลจะเห็นว่าคะแนนนะคะในปี66 Digitalcapability นะคะพิลล่านี้เป็นพิลล่าที่หน่วยงานมีการเรียกว่าได้คะแนนต่ำที่สุดเลยในภาพรวมนะคะก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามต่อไปซึ่งทางสพร.เราก็ถือว่าเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการยกระดับทักษะดิจิตอลให้กับบุคลากรภาครัฐก็คงจะมีหลักสูตรต่างๆที่พยายามจะพัฒนาออกมาให้ตอบโจทย์นะคะการของประเทศตอบโจทย์ในเรื่องตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนนโยบายถัดไปคงต้องมีการเสนอเป็นนโยบายสำคัญเช่นเดียวกันคือนโยบายด้านการบริการดิจิทัลก็คงต้องมีการขยายให้บริการดิจิทัลมีการขยายอย่างทั่วถึงนะคะเราต้องเข้าใจโจทย์ความต้องการของประชาชนรองรับกลุ่มเปราะบางด้วยซึ่งเมื่อสักครู่จะเห็นว่าหน่วยงานก็จำนวนไม่น้อยเลยที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รองรับประชาชนในกลุ่มนี้นะคะรวมถึงการพัฒนาบริการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ที่ยังไม่เข้าถึงบริการนะคะผ่านการประชาสัมพันธ์ด้วยเครื่องมือวิธีการต่างๆแล้วก็พยายามผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือเสนอแนะเข้ามาด้วยว่าอยากได้รับบริการแบบไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขามากที่สุดนะคะนอกจากนั้นนะคะในด้านของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ก็คงเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ยังต้องมีการผลักดันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเรามีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะเลยนะคะก็คงยังต้องผลักดันอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายปีนะเราก็มีทางหน่วยงานสกมช.นะก็เป็นหน่วยงานที่เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนในเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูว่านโยบายกติกาต่างๆที่วางออกมาเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงให้สอดคล้องกับกติกาของประเทศในเรื่องนี้นะคะถัดไปค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกดูว่าในส่วนของข้อเสนอแนะนะคะเชิงนโยบายด้านข้อมูลนั้นมีมิติอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการนะคะก็จะมีอยู่3มิติด้วยกันนะก็คือคงจะต้องเร่งผลักดันให้ทุกหน่วยงานยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลหรือ data governance ให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ส่วนถัดไปก็คือเร่งให้ทุกหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลนะคะโดยปริยายก็คือให้เป็น openby default เลยนะคะทำอย่างไรที่จะดำเนินการให้ข้อมูลต่างๆที่ของหน่วยงานที่จะต้องเปิดเผยตามกฎหมายเนี่ยสามารถจะ open by default ได้เลยนะคะไม่ต้องรอกันร้องขอนะว่าให้เปิดเผยอันนู้นอันนี้ในเมื่อกฎหมายกำหนดแบบนี้ว่าต้องเปิดเผยก็คือต้องเปิดเผยเลยนะคะแล้วก็การส่งเสริมในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะคะทำอย่างไรที่ไม่ใช่รู้แค่ทฤษฎีรู้แค่ตัวบทกฎหมายแต่เราจะทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
สอดคล้องกับพรบ. PDPA ได้อย่างไรก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในเรื่องของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านข้อมูลที่ต้องมีการผลักดันต่อไปนะคะสำหรับข้อเสนอแนะในด้านของการส่งเสริมทักษะดิจิทัลนะก็จะมีแบ่งออกมาทั้งหมด3ด้านย่อยด้วยกันก็คือส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและควรจะต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและน่าเชื่อถือด้วยซึ่งทุกท่านถ้าอ่านตัวแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเห็นว่าในแผนนั้นมีการกำหนดตัวชี้วัดก็คือบุคลากร IT หรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานภายในปี70บุคลากรในกลุ่มนี้ 90% ขึ้นไปนะคะจะต้องได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลเพราะฉะนั้นแน่นอนจะต้องมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในกลุ่มนี้จากสพร.แน่นอนล่ะจะมีหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสดช.สคช.นะคะหรือกพ.เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันผลักดันในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนก็คือการส่งเสริมการประเมินทักษะดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงานทำอย่างไรที่หน่วยงานจะรู้ว่าบุคลากรต่างๆของหน่วยงานตัวเองนะคะองค์กรเรามีบทบาทภารกิจแบบนี้นะคะเราจะต้อง transform องค์กรเป็นดิจิทัลในเรื่องไหนบ้างนะคะแล้วบุคลากรในองค์กรของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขายังขาดทักษะความรู้ความพร้อมในการที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องดำเนินการนะทางสพร.กพ.แล้วก็ทางสถาบันกลุ่มวิชาชีพเราก็พยายามจะผลักดันให้มีเครื่องมือให้หน่วยงานเข้าไปทดสอบเพื่อจะหาเก็บในการพัฒนาของทุกๆหน่วยงานได้นะคะนอกจากนั้นก็คงต้องมีการสร้างความตระหนักรู้นะคะรวมถึงแรงจูงใจให้บุคลากรภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยนะคะก็จะต้องมีการสร้างแรงจูงใจยังไงก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญที่หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในเรื่องนี้โดยเฉพาะสำนักงานกพ.หรือหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเร่งกันคิดหาวิธีเช่นเดียวกันในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านบริการดิจิทัลนะคะก็จะมี2ข้อเสนอแนะย่อยนะเมื่อแตกออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าจะต้องเร่งมีการยกระดับการให้บริการผ่านการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มกลางให้ได้นะเราทวนกันอีกทีนะแพลตฟอร์มกลางที่มีการประกาศนะคะตามกฎหมายแล้วเนี่ยจะมีตัวแพลตฟอร์มสำหรับประชาชนก็คือทางรัฐแพลตฟอร์มสำหรับภาคธุรกิจก็คือ Biz Portal นะฮะแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า GDX หรือว่า Government Data Exchange Platform นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลก็คือ data.go.th นะคะเพราะฉะนั้นการให้บริการด้านดิจิทัลหน่วยงานต่างๆจะต้องมีการปฏิบัตินะคะมีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มกลางต่างๆที่ได้มีการประกาศออกมานะคะก็ต้องสำรวจว่าหน่วยงานไหนอยากไม่ได้ดำเนินการก็ต้องเร่งไปดำเนินการนะคะแล้วก็การให้บริการดิจิทัลแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมนะทำอย่างไรที่ประชาชนตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิตนะคะบริการไหนนะเป็นเรื่องที่เรียกว่าประชาชนจะต้องเข้ามาติดต่อราชการในเรื่องไหนบ้างแล้วแต่ละเรื่องแต่ละบริการได้มีการ transform ให้เป็นวิธีการทางดิจิตอลแล้วหรือยังนะคะหน่วยงานที่ทำแล้วก็ต้องมีการพัฒนาให้บริการมีความการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะคะแต่หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก็คงต้องเร่งดำเนินการในส่วนนี้เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการบริการดิจิทัลก็จะเป็นสิ่งที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางสพร.และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปนะคะแล้วก็มาถึงสุดท้ายค่ะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะในมิติด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้สไลด์ถัดไปค่ะค่ะก็ขออภัยค่ะด้านบริการดิจิตอลเรามี 3.3 3.4 ด้วยนะคะใน 3.3 เนี่ยก็จะต้องมีการสนับสนุนให้เกิดบริการที่ทำให้ประชาชนนะคะหรือทุกภาคส่วนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางหรือรูปแบบการให้บริการเช่นประชาชนต้องการการให้บริการแบบไหนอยากได้รับบริการแบบไหนเป็นเร่งด่วนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดเราจะสร้างช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างไรแล้วค่ะอย่างไรจนถึงการประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้บริการดิจิตอลของหน่วยงานด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าหน่วยงานมีบริการออนไลน์ออกมาเยอะเลยแต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่นะคะยังไม่ได้รู้จักบริการทั้งหมดของภาครัฐที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นออนไลน์แล้วเราจะมีวิธีการเราจะมีช่องทางในการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างไรนะคะและสุดท้ายคือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็จะต้องเร่งยกระดับ
นะคะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นการติดตามมาตรฐานอย่างที่เรียนตอนต้นว่าก็ต้องดูว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสคมช.เขามีการกำหนดกติกากำหนดมาตรฐานไว้อย่างไรนะหน่วยงานก็ต้องมีการวางแนวทางวางแผนในการบริหารจัดการการดำเนินการระบบดิจิตอลต่างๆให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวนี้นะคะถัดไปค่ะก็ถือว่าหมดแล้วนะคะก็ตั้งแต่ผลการสำรวจภาพรวมของภาครัฐเป็นอย่างไรนะคะมีการเปรียบเทียบกับระหว่าง66กับ65ด้วยมีการจำแนกให้เห็นหน่วยงานระดับจังหวัดระดับกรมนะคะแล้วก็ประมวลผลออกมานะถึงเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั้ง4ด้านที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะว่าเราจะต้องมีการเร่งไปดำเนินการอย่างไรเพื่อให้การผลการสำรวจในปีหน้าเราก็หวังว่าหน่วยงานต่างๆจะมีเวลาประมาณ1ปีในการเร่งไปพัฒนาไปยกระดับความพร้อมของตัวเองให้มากขึ้นในมิติต่างๆซึ่งการสำรวจในปี67นี้เราจะให้ความสำคัญนะคะกรอบการสำรวจจะมีอะไรบ้างทางสพร.ก็คงจะมีการดำเนินการนะคะแล้วก็สื่อสารแจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบต่อไปค่ะก็หากหน่วยงานต้องการนะคะอยากดูผลสำรวจความพร้อมในภาพรวมของทุกๆหน่วยงานนะคะก็สามารถจะดาวน์โหลดได้ผ่าน QR code ที่ทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมขึ้นตรงนี้นะคะก็หรือจะดูตามลิงก์ในหน้าจอนี้ก็ได้นะคะในส่วนของดิฉันก็คงจะหมดแล้วค่ะถ้าเกิดมีประเด็นคำถามอะไรก็สามารถจะส่งผ่านทางช่องทางแชทได้ตลอดนะคะขอขอบคุณนางอารดาเหลืองวิไลนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำหรับข้อมูลสำคัญของผลการสำรวจความพร้อมประจำปี2566นี้ในแบบถัดไปครับเราจะนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลประจำปี2566หรือ Digital Government Award นำโดยนายวิธีพาณิชวงศ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัลจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายทศพลยูปานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศจากสำนักงานส่งเสริมกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและดำเนินการโดยนายชรินทร์ธีระทิตยังกูลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับอีกหนึ่งช่วงนะครับเป็นช่วงเรื่องเสวนานะครับวันนี้ทีมจัดเตรียมไว้เพื่อที่จะเรียนรู้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับที่มีความก้าวหน้าและถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นโลโมเดลกับหน่วยงานเลยนะครับวันนี้เราได้ท่านวิธีนะครับกับท่านทศพลนะครับก็จะว่าท่านทศพลกำลังเดินทางเข้ามาในออนไลน์อยู่นะครับผมเรียนเชิญท่านวิธีก่อนได้ไหมครับท่านวิธีครับกรุณาเปิดกล้องนิดหนึ่งครับนี่เปิดกล้องแล้วนะครับไม่ขึ้นใช่ไหมฮะเทคนิคเห็นกล้องทางท่านวิธีไหมครับไม่แน่ใจทีมเห็นกล้องทางคุณวิธีไหมพอดีผมอาจจะยังไม่เห็นกล้องทางคุณวิธีนะครับแต่วิดีโอมีท่านเปิดกล้องอยู่ใช่ไหมเปิดแล้วใช่ไหมครับทีมเทคนิคแต่ท่านเห็นผมใช่ไหมครับเห็นครับเห็นใช่ไหมได้ยินเสียงไหมครับได้ยินชัดครับระหว่างเรารอเปิดกล้องผมก็ถามคำถามคุณวิธีไปก่อนเลยดีไหมครับระหว่างทางเทคนิคกรุณารบกวนช่วยเรื่องกล้องเปิดให้นิดตึงนะครับว่าตอนนี้น่าติดปัญหาเรื่องกล้องนะครับที่นำภาพคุณวิธีขึ้นมานะครับขึ้นยังไม่เห็นนะครับหรือให้ลองเข้าใหม่อีกทีไหมครับได้ครับได้ครับได้ครับงั้นระหว่างรอได้ครับคุณวิธีเรียนเชิญเลยครับระหว่างรอคุณวิธีเข้ามานะครับช่วงนี้คงเป็นช่วงที่เราเรียนอยู่อย่างที่ผมเรียนครับเรียนรู้จากตัวประสบการณ์หน่วยงานที่มีความก้าวหน้าอย่างดีนะครับปีที่ผ่านมานี่2ด้านครับในกลุ่มของตัวนะฮะด้านบริการนะครับได้กสทช.แล้วก็กลุ่มด้านนโยบายเนี่ยได้สสว.มานะครับวันนี้ต้องเรียนรู้จากทั้งคุณวิธีกับทั้งคุณทศพลเลยครับว่าทำอย่างไรนะครับที่หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการดำเนินการดิจิตอลกอเมนต์ไปนะครับไปก้าวหน้าทีเดียวนะครับคงมาเรียนรู้นิดนึงว่ามีโครงการอะไรบ้างนะครับที่ท่านทำ
อยู่นะครับแล้วก็มีอะไรที่เราจะเรียนรู้จากท่านได้บ้างนะครับเมื่อสักครู่ช่วงต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุพจน์นะครับท่านอริดาก็ได้นำเรียนข้อมูลกับท่านทั้งหลายได้เข้าฟังนะครับกรอบประเมินเนี่ยหลายท่านอาจจะถามว่าปี67ออกหรือยังนะครับต้องเรียนว่าทีมงานกำลังดำเนินการนะครับสำหรับปี67อยู่นะครับกรอบ7กรอบที่เป็น7มิติเนี่ยทีมงานคงจะพยายามดูเพื่อคงไว้นะครับเรื่องของตัวกรอบนะครับให้ชัดเจนแล้วก็อาจจะมีการปรับเข้าใจว่ายังปรับให้น้อยที่สุดนะครับจะได้ไม่มีการกระทบกับตัวรูปแบบการเงินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพยายามจะดูอะไรที่ควรจะปรับเพื่อความเหมาะสมนะครับแล้วเป็นประโยชน์สำหรับท่านด้วยในการทำการนะครับตรงนั้นก็จะช่วยท่านนะครับในการเข้าไปเขาเรียกว่าเป็น health check up นะครับในการทำการนะครับต้องเรียนงี้ครับตัวกรอบการประเมินคุณวิธีมาแล้วเห็นภาพท่านเรียบร้อยแล้วครับเรียนเชิญนะครับนั้นผลวิธีมาก่อนเลยคงต้องเริ่มถามคำถามเมื่อสักครู่เกินไปวันนี้แต่งเต็มยศเลยนะครับวันจันทร์ทั้งชุดอาจารย์เต็มยศใช่ไหมยินดีนะครับพอดีวันจันทร์ใช่ครับก็เป็นวันใส่เครื่องแบบครับได้ครับระหว่างรอท่านทศพลนะฮะผมคงต้องถามคุณวิธีก่อนครับต้องเรียนเลยว่าด้วยความเป็นหน่วยงานชั้นนำเนี่ยปีผ่านมาคงต้องอัปเดตกันแล้วครับว่าทางกสช.เนี่ยมีกิจกรรมหรือโครงการอะไรที่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับที่อย่างยิ่งบ้างนะครับอาจจะขอให้ท่านช่วยแชร์นิดนึงนะครับว่าแนวทางที่ท่านทำแล้วก็กิจกรรมที่ท่านทำเนี่ยสำหรับตัวโครงการคืออะไรนะครับเรียนเชิญคุณวิธีเลยครับครับก่อนอื่นขอบคุณคุณชรินทร์มากนะครับแล้วก็ขออนุญาตก่อนที่เราจะเริ่มกันเนี่ยขออนุญาตแนะนำหน่วยงานนิดนึงนะครับเพื่อให้รู้จักพื้นฐานนะครับว่าสำนักงานกสทช.เราเนี่ยเป็น regulator นะครับซึ่งเราดูแล5กิจการหลักด้วยกันก็คือได้แก่กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมกิจการวิทยุคมนาคมแล้วก็ดาวเทียมแล้วก็วงโคจรดาวเทียมครับโดยที่เราดูแลตั้งแต่วางแผนนะครับจัดสรรแล้วก็อนุญาตแล้วก็กำกับแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายสุดท้ายของการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยนั่นคือการเชื่อมโยงการทำงานทุกอย่างทุกส่วนงานเนี่ยเข้าเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าเป็น one NBDC นะครับซึ่งในส่วนของผลงานในปีนี้ที่น่าจะเป็นผลงานสำคัญการพัฒนาที่สำคัญของเรานั่นก็คือตัวของ Service Portal เราเรียกว่า Service Portal นะครับก็คือมันเป็น Portal ในการให้บริการประชาชนเรียกว่าตั้งแต่ end to end นะครับก็คือตั้งแต่ยืนยันตัวตนนะครับเลือกบริการกรอกข้อมูลแนบเอกสารซึ่งตัวในช่วงของการกรอกข้อมูลกับแนบเอกสารเนี่ยเราก็ได้มีลิงก์กับหน่วยงานที่เราทำงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง DGA เองนะครับหรือว่าทางกรมการปกครองนะครับซึ่งอันเนี้ยมันข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมานะครับจะป๊อปอัพขึ้นมาประชาชนเนี่ยก็มีหน้าที่ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือว่าอัปเดตนะครับซึ่งอันเนี้ยเบนฟิตที่เราจะได้ก็คือประชาชนก็ง่ายนะครับการกรอกสื่อราชการไม่ใช่ง่ายนะครับแต่พอเราทำตรงเนี้ยมันทำให้ประชาชนง่ายขึ้นส่วนตัวเราสำนักงานกสช.เราก็ได้ข้อมูลที่เป็น last update มาเก็บไว้ในฐานข้อมูลเช่นกันนะครับจากเจ้าของข้อมูลเองพอกรอกข้อมูลเสร็จแล้วแนบเอกสารเสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะส่งระบบข้อมูลต่างๆเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับพอพิจารณาเสร็จก็มีการแจ้งผลเป็นตัว alert ทั้งผ่านตัวแพลตฟอร์มนะครับผ่าน SMS ผ่านอีเมลนะครับซึ่งประชาชนรู้ปั๊บก็ไปชำระเงินซึ่งสามารถชำระได้ผ่านโมบายนะครับโมบายแบงกิ้งทั้งหลายก็สามารถทำได้นะครับเสร็จปุ๊บก็จะได้รับใบอนุญาตแล้วก็พร้อมกับใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สามารถเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอได้ซึ่งในปีนี้นะครับทางเราเนี่ยได้มีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับโดยที่เรามีการเพิ่มของในส่วนของดิจิตอล ID ในส่วนของ DBD ID เข้ามานะครับซึ่งการส่วนอันนี้ทำให้ผู้ประกอบการในส่วนของลูกค้าในส่วนของที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยสะดวกขึ้นนะครับแค่เขามี DBD ID นะครับเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถจัดการโปรไฟล์ของเขาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังสามารถจัดการเรื่องของการมอบอำนาจได้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้ลดการพึ่งพาเอเจนต์หรือว่านายหน้าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้ส่วนที่เป็นไฮไลท์มากๆของเราเนี่ยเรามีการเรียกว่ารวมแบบฟอร์มนะครับก็คือว่าสำนักงานกสช.เราเนี่ยเรามี80บริการ104ใบอนุญาตซึ่งเป็นจำนวนเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้เราพยายามเอาใบอนุญาตเข้าสู่ระบบหมดนะครับโดยที่แล้วเราก็ยังกรุ๊ปปิ้งนะครับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับเช่นใบค้าไปค้าเพื่อซ่อมเนี่ยเราจะเอามารวมกันนะครับหมายความว่ามันเป็นใบแยกกันแหละตามกฎหมายแต่ในระบบเนี่ย
เราจะเอาข้อมูลพื้นฐานของแต่ละใบเนี่ยมารวมกันแล้วตามด้วยข้อมูลเฉพาะของแต่ละใบนั่นหมายความว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถขอ2ใบ3ใบแต่กรอกข้อมูลทีเดียวประชาชนจะรู้สึกว่าเขากรอกข้อมูลทีเดียวและไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำไปซ้ำมานะครับหลังจากนั้นระบบก็จะยิงข้อมูลไปที่ตัวส่วนงานที่รับผิดชอบแล้วก็พิจารณาออกแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอันเนี้ยมันจะทำให้ประชาชนประหยัดเวลามากๆนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าประชาชนเวลาของประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในการทำงานนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็คือมีทั้งในส่วนของเว็บเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีทั้งส่วนของโมบายขอบคุณมากครับได้เลยครับจริงๆต้องเรียนว่าถ้าเท่าที่ฟังนี่เป็นเชิงที่เป็น end to end services เลยนะครับแล้วก็เท่าที่ดูนี่ทางกสทช.วางตัวโมเดลหรือตัว architect ไว้ดูตัวประชาชนเป็นเป้าหมายหลักนะครับผู้รับบริการเป็นเป้าหมายหลักเลยต้องขอชื่นชมเลยนะครับที่ท่านวางแนวทางในการบริการเป็นอย่างดีเลยแต่ผมเรียนงี้ครับหลายอย่างที่เราทำเนี่ยเราจะเห็นเบื้องหน้าที่ค่อนข้างจะเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วครับก็เป็นภาพสวยหรูที่คนเห็นกันนะครับแต่ต้องถามนะครับทุกอย่างคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบถูกต้องไหมครับเราคงต้องเจออะไรที่เป็นนะครับปัญหาอุปสรรคบ้างแล้วก็ผมเชื่อว่าการเรียนรู้จากเพนหรือว่าตัวข้อปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังเลยทีเดียวนะครับตรงนี้คุณวิธีมีนะครับตัวประเด็นไหนนะครับที่เกิดเป็นประสบการณ์อยากแชร์ครับแล้วก็ผ่านตรงนั้นมาได้อย่างไรจนมาถึงวันนี้ที่ท่านสามารถเบื้องหน้านะครับประสบความสำเร็จทีเดียวนะครับขออนุญาตคุณวิธีนิดนึงครับได้ครับก็สำหรับประเด็นนะครับที่น่าจะเป็นตัว key point สำคัญ critical point สำคัญนะครับในการออกแบบระบบและการตั้งแต่ช่วงออกแบบระบบเนี่ยนั่นคือการเก็บข้อมูลเก็บ requirement จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งสิ่งที่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนว่าสำนักพัฒนาองค์กรดิจิทัลเนี่ยเราเป็นหน่วยงานกลางนะครับอยู่ตรงกลางเรามีหน้าที่ไปเซิร์ฟภารกิจหลักทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นตัวเจ้าของใบอนุญาตจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่การเก็บข้อมูลเก็บ requirement แล้วนำมาออกแบบระบบเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนั้นตอนที่เราทำเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยก็เรียกว่าใช้คำว่าค่อยๆคลำกันอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มรู้ว่าเฮ้ยมันยังมีขั้นตอนหรือมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องถามคนหน้างานเท่านั้นถึงจะรู้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดเลยว่าคนหน้างานนะครับคือคนที่สำคัญที่สุดในการให้ requirement นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดในการดำเนินการจำนวนมากที่เราคิดไม่ถึงนะครับว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับและสำคัญที่สุดคนใช้ระบบคือคนหน้างานครับนั้นอันนี้ตอบโจทย์เลยครับว่าระบบต้องตอบโจทย์ user จริงๆนะครับรวมไปถึงตอบโจทย์ประชาชนนะครับแล้วตอนที่เราขึ้นระบบก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราคิดไว้ก็คือเราคิดว่าเราน่าจะเนื่องจากเป็นระบบใหม่เป็นหน้าระบบใหม่ใช่ไหมครับมีการอัปเดตปีนี้สิ่งที่มันเปลี่ยนไปนั่นก็คือตัวหน้าเว็บไซต์นะครับเราก็พยายามเตรียมชุดคำถามนะครับในการตอบกับประชาชนนะครับว่าระบบนี้หน้าใหม่เนี่ยทำอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งประชาชนก็น่ารักมากนะครับเข้ามาแล้วก็เรียนรู้กับเรานะครับเราเตรียมชุดทีม call center ไว้นะครับประมาณ 3-4 คนนะครับชุดน้องๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆเช่นกันนะครับในการที่ตอบคำถามอธิบายจนประชาชนสามารถเริ่มทำได้เพราะเขาเริ่มทำได้เนี่ยเขาก็เริ่มมีความคุ้นชินกับระบบหรือการคุ้นชินกับการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้เรารันได้มีประสิทธิภาพมากแรกๆอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเขาทำเองได้เนี่ยเขาก็ชื่นชมกลับมานะครับซึ่ง 92% จากการสำรวจเนี่ยให้ฟีดแบคว่าดีมากนะครับเท่าที่ฟังดูเหมือนกับไม่ค่อยมีอะไรน่าหนักใจตอนที่กำลังออนโปรเซสเรื่องโครงการใช่ไหมครับท่านผู้ที่เท่าที่ฟังดูครับอาจจะเพราะว่าเราคุยเยอะครับเราคุยเยอะครับในการออกแบบเนี่ยเราเน้นเรื่อง engagement คือ key success ของเราอีกอันนึงทั้ง engagement กับตัวเจ้าหน้าที่เจ้าของบริการแล้วก็ engagement กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราคุยเยอะตั้งแต่ต้นครับเราเอาความต้องการของประชาชนเอาความต้องการของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่เป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มรันจริงๆเนี่ย
ตัวเก็บตกของเราก็เลยไม่เยอะมากครับโอเคผมก็จะว่าคงเป็นการเรียนรู้มาจากปีที่ผ่านมาด้วยใช่ไหมครับเพราะเข้าใจว่าปัญหาเรื่องการเก็บ requirement ไม่ตรงกับผู้ใช้เนี่ยช่วงนั้นถ้าเกิดพลาดเนี่ยคงไม่ได้ง่ายที่จะพลิกกลับมาเพื่อที่จะให้ได้ตามตัว requirement นะฮะคงใช้เวลาพอสมควรแต่พอเป็นประเด็นว่าเคยเจอแล้วเนี่ยในปีปัจจุบันท่านเก็บนะฮะเขาเรียกว่าปรับปรุงทบทวนจากตรงนั้นแหละมาเป็นตัวต้นแบบว่าต้องฟังคือฟังผู้ใช้กับฟังประชาชนใช่ไหมครับก็เป็นที่มาของการออกแบบที่เป็นจะเรียกว่าเป็น user centric หรือ customer centric นะครับที่ท่านใช้ใช่ไหมครับในการดำเนินการก็ตรงกับที่ท่านบอกแล้วประชาชนก็แฮปปี้ละกับสิ่งที่ท่านดำเนินการไปใช่ไหมครับคงจะเป็นแนวที่หลายหน่วยงานใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าทำตัวระบบเนี่ยคงต้องฟังผู้ใช้นะครับถ้าเกิดไม่ฟังผู้ใช้เนี่ยคงยากเหมือนกันที่เราจะดำเนินการตรงตามผู้ใช้ไปนะครับเข้าใจว่าจอคุณวิธีหายไปอีกรอบแล้วนะครับที่มาช่วยดูนิดนึงว่าแต่เสียงผมไม่น่าจะยังขึ้นอยู่หรือเปล่านะครับเสียงคุณวิธีหายไปด้วยหรือเปล่าครับน่าจะเสียงหายด้วยพร้อมทั้งจอนะครับระหว่างนี้ต้องขออภัยนะครับก็เป็นconnection loss นิดนึงของตัวระบบนะครับเดี๋ยวรอทางทีมงานช่วยแก้ไขนิดนึงให้ทางตัวภาพและจอของคุณวิธีตับเข้ามานะครับก็ท่านจะเห็นว่ากสช.เนี่ยเป็นหน่วยงานชั้นนำผมเชื่อว่าทีมงานที่เข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะทีมที่ดูแลเนี่ยให้ความสำคัญนะครับทั้งภายในนะครับการออกแบบด้วยแล้วก็วิธีการการเตรียมการว่ารูปแบบการทำงานระบบเนี่ยจะไปตอบรับกับตัวเขาเรียกว่าประชาชนอย่างไรเนี่ยจะช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับตรงนี้คงต้องเป็นแนวทางเหมือนกันที่เราใช้สับหน่วยงานต่างๆนะครับทีมงานผมไม่แน่ใจตอนนี้นะครับลอสไปนะครับคุณวิธีลอสไปด้วยนะครับว่าทีมงานที่เข้มแข็งนะครับโดยเฉพาะทีมที่ดูแลเนี่ยให้ความสำคัญนะครับทั้งภายในนะครับการออกแบบด้วยแล้วก็วิธีการการทีมแบบการที่จะไปตอบรับกับตัวเขาเรียกว่ามีรีเฟกขึ้นมานิดนึงครับโอเคครับคุณทศบลเข้ามาใช่ไหมครับสวัสดีครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินครับแต่ว่าไม่เห็นภาพเลยนะครับโอเคครับสักครู่ครับพอดีมีปัญหาทางด้านเทคนิคได้ครับขอบคุณมากครับแต่ตอนนี้คุณวิธีหลุดไปแทนครับเดี๋ยวอาจจะให้เรียนเชิญคุณวิธีเข้ามานะครับท่านทศบลเข้ามาคุณวิธีหลุดไปเมื่อสักครู่ผมคุยคุณวิธีไปครับว่าโครงการที่สักเซสไปปีที่ผ่านมานะครับหรือกิจกรรมที่ท่านทำไปนะฮะที่เป็นภาพนะครับความสำเร็จของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคงต้องฝากทางสสว.ช่วยแชร์นะครับระหว่างรอคุณวิธีเข้ามาด้วยนะครับโครงการของสสว.ต้องขออภัยก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับดีน่าจะเกิดปัญหาทางเทคนิคในการเข้าครับยินดีครับเป็นไรครับนั่งฟังตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมถ้าพูดถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จของสสว.นะครับในปี2566เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับรางวัล นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Thai SME GP ครับคือโครงการที่เราพยายามผลักดันให้ SME เข้ามามีส่วนร่วมทางสสว.นะครับพยายามผลักดันให้ SME เนี่ยเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับให้มากขึ้นนะครับโดยเป็นการใช้ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเช่นก็คือระบบนี้จะเป็นระบบที่ดำเนินการผ่าน SME One ID นะครับ SME One ID เนี่ยก็คือเพื่อจะให้เป็นการยืนยันตัวตนนะครับว่าผู้ประกอบการไทยนั้นนี่เป็น SME หรือเปล่านะครับเมื่อเชื่อมโยงกันแล้วมีการบ่งชี้แล้วว่าเป็น SME จริงเนี่ยก็จะได้เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้นะครับเป็นลำดับถัดไปนะครับซึ่งThai SME GP นะครับที่ประกาศไปเนี่ยที่ผ่านมา SME ก็มีผลประกอบการหรือว่ามีส่วนแบ่งในมูลค่าการจัดซื้อจ้างภาครัฐเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมากนะครับครับผมครับแสดงว่าไทย SME GP คือเป็นไฮไลท์โปรเจกต์นะครับที่ผ่านมานะครับเป็นที่เรียนครับตอนนี้อย่างที่ผมถามทางกสทช.ไปเหมือนกันเช่นกันครับตรงถามสสว.เช่นกันนะครับระบบที่เราเห็นประสบความสำเร็จนะครับในเบื้องหน้านะครับเข้าใจว่าในนะครับเบื้องหลังเนี่ยเราคงเจออะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่เป็นเพนนะครับกว่าท่านจะมาสบประสบได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางท่านทศพลนี่พอจะแชร์ประเด็นพวกนั้นได้ไหมครับเพื่อจะเป็นตัวเหมือนกับวิธีการว่าเจอแบบนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆอย่างสสว.แก้แบบไหนแล้วก็หน่วยงานอื่นจะใช้ประโยชน์ในการวิธีการอย่างนั้นอย่างไรในการเป็นต้นแบบได้ด้วยครับเรียนเชิญคุณทศพลเลยครับครับในส่วนของข้อจำกัดของระบบนี้นะครับคือเนื่องจากว่าต้องเรียนว่าเป็นระบบใหม่ของ SME นะครับเป็นระบบใหม่ที่จะให้ SME เข้ามาใช้แล้วก็ผู้ประกอบการไม่ค่อยถนัดนะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดคือสิ่งที่ผู้ประกอบการยินยอมที่จะเข้าสู่ระบบ SME One ID นะครับผู้ประกอบการหลายท่านนะครับ
ก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการยืนยันตัวตนว่าตัวเองเป็น SME หรือเปล่าขนาดไหนนะครับก็ยังไม่เข้าใจว่าการยืนยันเข้ามาในระบบ SME One ID เนี่ยจะส่งผลดีและประโยชน์ต่อตนเองแบบไหนบ้างนะครับทำให้ไม่ค่อยอยากจะมาลงทะเบียนตอนนี้เท่าที่ดูตัวเลขนะครับจะมีตัวเลขผู้ประกอบการ SME อยู่ประมาณสักแสนกว่า ID แค่นั้นเองที่ลงทะเบียนเข้ามาในระบบนะครับครับเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบต่างๆเช่นจัดซื้อจ้างภาครัฐต่อไปแต่อยากเรียนผ่านช่องทางนี้ด้วยนะครับว่าการลง SME One ID เพื่อเข้าสู่ระบบต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เข้าสู่ระบบของGP อย่างเดียวนะครับมันยังมีระบบอื่นๆที่เป็นระบบสำหรับส่งเสริม SME อีกหลายระบบนะครับซึ่งทางสสว.เนี่ยจะเชื่อมโยงเข้ากับ One ID นะเพราะปัญหาที่ผ่านมาครับเราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าผู้ประกอบการที่เข้ามาขอใช้บริการของภาครัฐในวันนั้นน่ะเป็น SME หรือเปล่านะครับเพราะอย่างที่เรียนครับว่า SME เนี่ยจะมีเงื่อนไขตอนนี้ที่ประกาศออกไปก็คือเรื่องรายได้ในแต่ละปีเป็นพื้นฐานหลักเป็นเรื่องสำคัญบางปี SME อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของเป็น SME ก็ได้แต่บางปีเนี่ยอาจจะเข้าสู่เกณฑ์ของผู้ประกอบการรายใหญ่เลยก็ได้นะครับโดยเฉพาะตัวกลุ่มที่เป็น Medium Enterprise อันนี้นะครับที่อาจจะมีการเคลื่อนตัวไปมาระหว่างการเป็น Medium Enterprise หรือ Large Enterprise ได้ครับงั้นต้องถามงี้ละครับคนไม่เข้ามาแสดงว่าสสว.ต้องมีวิธีการทำให้คนเข้ามาท่านใช้ strategy ไหนครับในการนำคนเข้ามาระบบท่านครับครับเราจะใช้ผ่านเครือข่ายนะครับอยู่2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือของภาครัฐนะครับเราจะใช้ช่องทางนี้เนี่ยสำหรับการประชาสัมพันธ์ผ่านความร่วมมือของภาครัฐต่างๆนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับแล้วเราโชคดีอย่างนึงครับคือทางคณะกรรมการบริหารของสสว.เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็ผู้บริหารขององค์การเอกชนนะครับเป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการบริหารสสว.นะครับเพิ่งผู้บริหารระดับสูงเหล่านี้เวลาท่านทราบเรื่องว่าสสว.มีโครงการอะไรเนี่ยท่านก็จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปด้วยอยู่แล้วในทางตรงอันที่2ก็คือเรามีการลงพื้นที่นะครับสู่กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ในจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครเราทำการประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อสื่อให้ถึง SME ในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยให้ได้เข้าใจนะครับโดยเฉพาะช่วงหลังเนี่ยเราพยายามประชาสัมพันธ์ว่า SME ที่เข้าสู่กระบวนการนี้เนี่ยโดยเฉพาะการจัดซื้อจ้างภาครัฐเนี่ยตอนนี้มีปริมาณเท่าไหร่แล้วที่ได้รับประโยชน์นะครับได้รับสิทธิประโยชน์จากการเข้าสู่โครงการเพื่อเป็นการจูงใจและแสดงเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงนะการที่ SME เข้าสู่ระบบนี้กระบวนการนี้มันได้ผลจริงๆนะครับพยายามผ่านช่องทางนี้ด้วยเพิ่มเติมครับเท่าที่ฟังนี่เน้นคือการประชิดตัวผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อจะดึงเข้ามาอย่างด้วยยุทธวิธีต่างๆนะฮะเข้าถึงตัวระบบท่านเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ทั้งกสทช.ใช้กับทั้งตัว SME ใช้นะครับเป็นแนวทางที่อาจจะเป็นประโยชน์กับหน่วยงานอื่นด้วยนะครับได้คราวนี้มาคำถามสองท่านนะครับผมเชื่อว่านะครับประเด็นสำคัญเรื่องตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องคนกับเรื่องข้อมูลนะครับอาจจะเป็นตัวข้อเสนอของท่านครับจะประเด็นไหนก็ได้นะครับทางท่านวิธีกับท่านทศพลครับที่จะช่วยแนะนำหน่วยงานภาครัฐนะครับใน2ประเด็นนี้ครับเชิญเลยครับขอเรียนเชิญคุณวิธีก่อนได้เลยครับครับก็สำหรับเรื่องคนนะครับถึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการทำtransformation ของสำนักงานกสทช.นะครับอย่างที่เรียนไปครับเมื่อกี้ในเซสชันเมื่อสักครู่ก่อนที่จะหายไปเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของคนหน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนการมีส่วนร่วมของบุคลากรเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับคนหน้างานคือคนรู้ดีที่สุดคนรู้ปัญหาดีที่สุดว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับรายละเอียดการเก็บ requirement ต่างๆการเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับว่าสำนักงานกำลังจะไปที่ไหนเห็นความจำเป็นในการพัฒนาไปสู่จุดหมายที่สำนักงานตั้งอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมของคนหน้างานรวมไปถึงนะครับสำนักงานกสช.เราเนี่ยเราพัฒนาในส่วนเราทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบฟูลเต็มองค์กรเป็นฟูลออร์แกไนเซชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีส่วนร่วมของคนทุกคนในองค์กรนะครับถือเป็นสิ่งสำคัญเรามีการตั้งในส่วนของดิจิทัลเอเจนต์นะครับเดต้าเอเจนต์แล้วก็ integration agent นะครับ digital agent ก็จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารเชื่อมโยงในเชิงนโยบายนะครับส่วน data agent เนี่ยก็จะเป็นตัวเหมือน
ตัวกลางในการสื่อสารเชื่อมโยง data ของแต่ละสำนักแต่ละส่วนงานนะครับเข้ามาผูกกันตรงกลางนะครับ integration agent ก็จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง flow การทำงานต่างๆเรามีการคุยกันตลอดเวลานะครับว่าในการที่เราจะเป็น one NPTC เนี่ยหรือสำนักงานกชที่เป็นหนึ่งเดียวผ่าน digital transformation เนี่ยเราจะเดินกันอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้น engagement จากการเชื่อมโยงแบบนี้เป็นคีย์สำคัญในการ drive ของสำนักงานกสทชครับโอ้เยี่ยมเลยครับก็น่าจะเป็นไกด์หลายตีเลยครับท่านผนวกทั้งเรื่องข้อมูลกับเรื่องตัวคนเข้าไปด้วยกันผมชอบครับคำว่า digital agent นะครับตรงนี้คือเป็น agent ตัวแทนที่ทำเรื่องข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องเป้าหมายนะครับกับตัวการมีส่วนร่วมผมถือว่าสำคัญเลยนะครับหน่วยงานต่างอาจใช้ประโยชน์ได้นะครับกสช.เป็นต้นแบบที่ท่านไปดูงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญต้องขออนุญาตคุณวิธีนะครับน่าจะมีคนขอไปดูเยอะเหมือนกันนะครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญโอเคได้ครับมาทางคุณทศพลบ้างครับสสว.แล้วครับประเด็นเรื่องคนกับเรื่องข้อมูลนะครับทางสสว. manage ยังไงนะครับมีพอยต์อะไรที่จะแนะนำหน่วยงานภาครัฐหรือเปล่าครับผมเชิญครับครับในเรื่องของบุคลากรนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญของสสว.มากในปี2566นะครับต้องเรียนเกริ่นนิดนึงก่อนครับสั้นๆว่าในปี2565เนี่ยในเรื่องขององค์ประกอบของการพิจารณารางวัลดิจิทัลเนี่ยนะครับสสว.ในเรื่องบุคลากรเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์เดทอยู่ที่ประมาณแค่ 36% แค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะลำบากมากนะครับแต่ด้วยนโยบายนะครับพอปี66ว่าเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงนะครับเรื่องคนก็จะเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะช่วยกันพัฒนานะครับแล้วก็เป็นความโชคดีครับคือการเข้าสู่ในการพัฒนาดิจิทัลครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสสว.มีแผนอยู่แล้วแผนดิจิทัลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผน5ปีนะครับแล้วในแต่ละปีก็จะมีแผนปฏิบัติการดิจิทัลอยู่แล้วนะครับมันก็เลยทำให้ในปี66เนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยก็จะมีการพัฒนาใน2ส่วนนะครับต้องเรียนว่าใน2ส่วนนี้ส่วนที่1คือบุคลากรทั่วไปนะครับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงลงมาจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการนะครับก็ได้มีการเข้าไปอบรมนะครับอบรมในมิติต่างๆนะครับทั้ง7ด้านนะครับบางท่านนี่ก็คือพูดง่ายๆว่าอบรมพนักงานประมาณ200กว่าคนนะครับ 97% เข้าอบรมกันหมดแล้วครบทั้ง7ด้านนะครับแล้วก็บางด้านเนี่ยก็ครบทุกข้อก็มีนะครับอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของบุคลากรที่อยู่ทางด้าน IT นะครับบุคลากรที่อยู่ทางด้าน IT โดยตรงก็มีการส่งไปอบรมเพิ่มเติมนะครับอบรมเพิ่มเติมให้มีความรู้เชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่อง Cyber Security ต่างๆนะครับเราทำสองส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในปี2566ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเลยก็ว่าได้นะครับอย่างที่บอกกัน 97% เนี่ยให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของแต่ละฝ่ายก็ให้ความร่วมมือในการช่วยกันผลักดันบุคลากรของตัวเองในฝ่ายด้วยเพราะว่าในเรื่องของวันดิจิทัลครั้งนี้เนี่ยทุกคนทุกฝ่ายในองค์กรของเราเนี่ยได้ร่วมกันนะครับตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อพิจารณาว่าแกลบโดยเฉพาะแกลบในเรื่องบุคลากรเนี่ยครับเรื่องความรู้ดิจิตอลนะครับที่เรียนให้ทราบว่าในปี65ของเราเนี่ยต่ำมากๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในปี2016ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของข้อมูลครับเราก็พยายามประสานข้อมูลมี2ทางนะครับทางที่1ก็คือการได้มาซึ่งข้อมูลนะครับการได้มาซึ่งข้อมูลเราก็พยายามประสานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหลักนะครับเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลมามากที่สุดสำหรับนำไปใช้ในเรื่องภารกิจต่างๆทั้งของสสว.เองแล้วก็ของหน่วยงานพันธมิตรเราไม่ว่าจะเป็นภาคราชการหรือว่าองค์การเอกชนนะครับส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลนะครับเราก็มีการพยายามเพิ่มตัวอย่างข้อมูลและจำนวนชุดข้อมูลเข้าไปใน Open Data นะครับ .go.th นะครับเพิ่มเติมแล้วก็มีการวางแผนว่าเราจะเพิ่มตัวขนาดชุดข้อมูลอะไรไปเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับนอกจากนี้ในปี66ฮะเราก็ทำระบบOpen Data ขึ้นมาของเราเองด้วยนะครับเพื่อเมื่อว่าเรานำเสนอข้อมูลของเราขึ้นไปในระบบแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปกับทางOpen Data Gateway ของเราในทุกช่องทางที่เราเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับได้ครับถ้าฟังดูผมคอนคลูดได้ไหมครับกสทางสสว.เนี่ยใช้แผนนำทางนะครับแล้วก็ดูว่ามีแกลบอะไรนะครับที่ท่านพี่จะdevelop หรือปิดเรื่องแกลบในเรื่องของทักษะคนหรือเปล่านะครับท่านก็มีกลุ่มที่ท่าน up skill คนเพื่อรองรับตัวโปรเจกต์ของท่านแหละครับเท่าที่ผมฟังนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่มีตัวกรอบแล้วก็มีตัววิธีการจะไปถึงตรงนั้นนะครับแต่ว่าน่าสนใจครับในส่วนข้อมูลนะครับท่านผมใช้คำว่าเครือข่ายได้ไหมครับในการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยการเข้าถึงเครือข่ายที่ท่านวางแผนไว้นะครับแล้วก็เอาเครือข่ายนั้นเป็นตัวตั้งแล้วก็เป็นการหาความร่วมมือจากเครือข่ายเพื่อได้ข้อมูลมานะครับเสริมตัวระบบงานของท่านให้สมบูรณ์ขึ้นนะครับ
ก็จะเป็นแนวทางที่หน่วยงานภาครัฐจะใช้นะครับทั้งเรื่องการมีกรอบแผนที่ชัดเจนนะครับเรื่องตัวการมีเครือข่ายเพื่อจะสร้างความสมดุลสมบูรณ์นะครับเรื่องข้อมูลของหน่วยงานนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับก็ทางยอดเยี่ยมนะครับทั้งกสทช.และสสว.นะครับถือว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบทีเดียวนะครับคงต้องถึงประเด็นทิ้งท้ายครับเมื่อสักครู่เราพูดกันเรื่องตัวความสำเร็จของกิจกรรมโครงการนะครับเราพูดถึงเรื่องตัววิธีการนะครับที่ท่านใช้แก้ไขปัญหานะครับเราพูดถึงตัวประเด็นเรื่องข้อมูลกับเรื่องคนแล้วนะครับคราวนี้ครับระบบของท่านนะครับถ้าเกิดสร้างมาแล้วไม่มีคนใช้เนี่ยผมว่าคงจะไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงนะครับทั้ง2หน่วยครับผมไม่แน่ใจท่านใช้นะครับแนวทางไหนในการที่จะสร้าง engagement ในการใช้จริงๆนะครับอาจจะเป็นทิปให้คนผู้ที่พัฒนาตรงนี้ฮะหน่วยงานของงานประสบปัญหามากๆเลยทำระบบมาไม่มีคนใช้นะครับขอทริปนะครับที่หน่วยงานจะใช้ประโยชน์นะครับเป็นแนวทางนิดหนึ่งครับเริ่มที่คุณวิธีก่อนเลยครับเชิญครับได้ครับก็ถ้าตัวทิปนะครับก็คงอย่างที่เรียนครับว่าเรามองดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเป็นเรื่องของคนนะครับเราเริ่มต้นการพัฒนาจากคนเรามีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโรดแมปนะครับตั้งแต่ปี2563 2565แล้วก็เชื่อมต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับเราเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับคนนะครับว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรดิจิตอลกำลังพาเราไปที่ไหนนะครับดิจิตอลไม่ disrupt ใครแม้แต่คนเดียวอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่สำนักงานกสทช.ใช้นะครับเพื่อลดความกังวลในใจของตัวพนักงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มมีการออกแบบระบบต่างๆโดยสร้างโดยการมีการใช้ engagement อย่างที่เรียนไปนะครับคนที่รู้ดีที่สุดคือคนหน้างานนะครับเรามีการตั้งเอเจนต์3เอเจนต์อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับ Digital Agent Data Agent Integration Agent นะครับเข้ามาเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงนะครับในการ drive เนื่องจากกสช.เป็นองค์กรที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรามี 2,000 กว่าคนนะครับเรามี52สำนักเรามี52สำนักนะครับแล้วเราก็มีภูมิภาคนะครับเรามีภาคเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้ทุกส่วนเดินไปด้วยกันเนี่ยการร่วมมือร่วมแรงใจแล้วก็การเห็นเป้าหมายโดยการเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับงั้นถ้าจะ keyword ก็คือว่า digital transformation เนี่ยมันคือการทำ change แล้ว changeไปให้ใครใช้เรา change ให้คนใช้เพราะฉะนั้นคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดก่อนที่เราจะไปเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับคนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากคนเราถามคำถามเราทราบความต้องการเราทราบ pain point แล้วเราไปเลือกเทคโนโลยีที่มาช่วยแก้ปัญหาเขาเหมาะกับคนคนนั้นเหมาะกับปัญหาตรงนั้นยังไงก็มีคนใช้ครับได้เลยครับขอบคุณอย่างยิ่งครับคมเสมอนะครับคนเป็นศูนย์กลางนะครับเป็น citizen centric นะครับ customer centric นะครับแล้วก็จะมีคนมาใช้เราเองนะครับโอเคครับขอกลับมาทางท่านนะครับทศพลครับสสว.เรียนเชิญครับครับของสสว.นะครับก็คือปีนี้เป็นปีแรกที่เราทดลองระบบที่เอามาใช้กับ SME นะครับประเด็นก็คือเราเห็นแล้วล่ะครับว่า SME เนี่ยยังเข้ามาไม่ใช้ไม่เยอะยังเข้ามาใช้ไม่เยอะเมื่อเทียบกับจำนวนที่มีอยู่นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เรียนนะครับก็คือ GP ตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาประมาณ 150,000 กว่ารายนะครับของ SME จาก SME ประมาณ3ล้านรายนะครับแต่ถ้าดูแล้วเปอร์เซ็นเทจก็นี่ก็คือน้อยมากนะครับแต่ก็เห็นครับว่ามีการพัฒนาการของการลงทะเบียนเพื่อจะเข้าสู่ระบบค่อนข้างเยอะนะครับนี่ทำอย่างไรให้เขามีความสนใจใช้อย่างต่อเนื่องเรามองถึงเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆที่มันเพิ่มเติมนะครับและให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อให้เป็นลักษณะคล้ายปากต่อปากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะ SME โดยเฉพาะไมโครแล้วก็ small enterprise เนี่ยเขาจะมีการเป็นกลุ่มของเครือข่ายของเขาอยู่แล้วนะครับเราเห็นได้จากในอดีตที่ผ่านมาครับว่าถ้าเป็นโครงการปกติเนี่ยถ้ามันดีเขาจะพูดต่อกันเองโดยเฉพาะในพื้นที่นะครับก็จะทำให้เกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อถ้ามีแบบนี้มันจะดีแบบนี้นะครับมันจะเกิดการชักชวนกันเข้ามาแล้วก็แนะนำกันเองผ่านเครือข่ายของตัว SME ด้วยกันเองแล้วนะครับอันนี้คือมุ่งเป้าไว้วิธีการที่จะขยายว่าทำอย่างไรให้คนหันมาใช้ระบบอันนี้เยอะๆนะครับเราเรียกว่า SME Access นะครับผมเรียกภาครวมแล้วกับ SME Access เพราะมันไม่ใช่มีแต่ใช้ GP อย่างเดียวนะครับอันต่อไปนี่คือบุคลากรคนเนี่ยคนของเรานี่เองนะครับสสว.มีเครือข่ายเขาเรียก OSS อยู่เกือบทุกจังหวัดอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับวิธีการที่2ก็คือเราคงต้องพัฒนาตัวบุคลากรในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับ SME ให้มีความรู้และสามารถใช้งานได้เป็นนะครับใช้งานได้คล่องนะครับทั้ง2องค์ประกอบนี้นะครับจะช่วยกำผักดันที่ทำให้ SME เนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะนะครับครับโอเคขอบคุณมากครับนอกจากเข้าใจแล้วต้องมี motivation นะครับ
ประโยชน์ที่เขาจะได้นะครับถ้าประกาศชัดๆได้ประโยชน์อะไรนี่ผมเชื่อว่าเข้ามาแน่ๆนะครับโดยเฉพาะแพ็กเกจที่ทางสสว.เตรียมให้กับ SME นะครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ดึงดูดคนทีเดียวนะครับหน่วยงานอื่นที่พอจะมีแพ็กเกจหรือตัว motivation model ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับท่านอาจจะได้ตัวผู้ใช้เพิ่มขึ้นจากตัว motivation ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เรามีเวลาสั้นมากแต่อย่างที่ผมนำเรียนครับทั้งส่วนหน่วยงานคงพร้อมนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานคงอยากจะเรียนรู้จากหน่วยงานที่เป็น idol นะครับเป็น model นะครับเป็น role modelก็คงต้องรบกวนทั้งสสว.แล้วก็ทั้งกสทช.นะครับถ้ามีหน่วยงานติดต่อไปคงต้องรบกวนครับกรุณานะครับรับแขกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ได้เป็นต้นแบบที่สำคัญนะครับสำหรับกับภาครัฐด้วยนะครับครับโอเคนะครับวันนี้ผมในฐานะของ DJ นะครับคงต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิธีกับท่านทศพลนะครับที่กรุณามาเป็นวิทยากรนะครับเป็นต้นแบบแนะนำนะครับในงานต่างในวันนี้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณผู้แทนทั้งสองท่านนะครับสำหรับประสบการณ์ในการยกระดับรัฐบาลดิจิทัลที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับหน่วยงานได้เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับในลำดับถัดไปเราจะเสวนาแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อ Cyber Security and Data Privacy นะส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานได้อย่างไรนะครับโดยนำโดยคนอากาศตรีเจเดตคูหะก้องกิจผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและนายสุวรรณโชติศิริมหาศาลผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเช่นเคยครับนำโดยนายชรินทร์ธีรกิตติยางกูลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านเจเดตครับครับสวัสดีครับพอดีเดี๋ยวทางสกสคงตามเข้ามานะครับผมก็คงต้องรบกวนท่านเจเดตนะครับท่านผู้ช่วยกรุณาเลยครับเมื่อเช้าเรามีการถ่ายทอดตัวผลไปนะครับหลายประเด็นเลยผมว่าประเด็นเรื่อง Cyber Security เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่มีอยู่ในผลด้วยนะครับผมอยากจะรบกวนท่านผู้ช่วยนิดนึงครับไม่แน่ใจท่านผู้ช่วยเห็นแล้วเนี่ยมีข้อสังเกตจากตัวเราผลสำรวจในปี66อย่างไรบ้างครับเรียนเชิญท่านผู้ช่วยครับครับขอบคุณครับก็ผมอ่านตัวรายละเอียดที่ได้มีการนำเสนอไปเมื่อเช้าแล้วนะครับผมพบว่ามันมี3เรื่องนะครับที่ผมสังเกตได้จากผลการสำรวจตัวนี้นะครับประเด็นแรกก็คือผมว่าภาพรวมในเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในภาพรวมดีขึ้นนะครับดูได้จากผลคะแนนได้เลยนะครับว่าตัวผลคะแนนทางด้าน Cyber Security เองเนี่ยจะมีหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการดำเนินการในด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพคะแนนโดยรวมเนี่ยก็ออกมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมากจากเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับในประเด็นที่2ที่ผมเห็นจากผลคะแนนนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับคะแนนในระดับจังหวัดหรือในระดับท้องถิ่นหรือในระดับหน่วยงานขนาดเล็กเนี่ยเราพบว่าตัวนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับก็สอดคล้องกับสิ่งที่สกมช.กำลังพยายามที่จะผลักดันทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับลงไปที่ระดับโรงพยาบาลลงไปที่ระดับจังหวัดลงไปที่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในตลอดปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เห็นตรงกันนะครับว่าส่วนกลางอย่างเดียวเนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับเพียงแต่ว่าชาเลนจ์ของมันคือว่าการที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีด้าน security เนี่ยเขาคงมีข้อจำกัดมากทางด้านทรัพยากรนะครับก็คงจำเป็นที่จะต้องคิดวิธีการหรือมาตรการเนี่ยที่เหมาะสมกับเขาไม่ได้ให้เขาทำจนมากเกินความจำเป็นนะครับซึ่งเนื่องจากว่าเขามีทรัพยากรจำกัดนะครับประเด็นที่3ที่ผมเห็นจากผลการประเมินนะครับก็คือในภาพรวมของการบริหารจัดการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยดีขึ้นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดให้มีผู้บริหารที่ดูแลด้าน Cyber Security นะครับอันนี้ทั้งหน่วยงาน CII หน่วยงานของรัฐเนี่ยดีขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์นะครับซึ่งอันนี้ก็หน่วยงานจำนวนมากเนี่ยเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับหน่วยงาน CII เนี่ยแทบไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเขามีสิ่งพวกนี้กันมาค่อนข้างเยอะแล้วส่วนหน่วยงานของรัฐเองก็มีเพิ่มขึ้นมาก
นะครับดูจากตัวเลขดูจากผลการประเมินเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าในส่วนของนโยบายแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งแน่นอนมีประโยชน์ในเชิงของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลด้วยส่วนหนึ่งโดยเฉพาะส่วนที่เป็นดิจิตอลด้วยนะครับเพราะงั้นในส่วนนี้ผมเห็นเป็น3ส่วนที่ผมเห็นได้จากผลการประเมินในรอบนี้ครับโอ้ขอบพระคุณท่านมากเลยครับตัวหลายด้านก็ยังเรียกว่าดีขึ้นแต่ผมเชื่อว่ายังคงต้องผลักดันต่อใช่ไหมครับท่านผู้ช่วยครับแล้วก็บางด้านอาจจะเป็นแลกอยู่ในเรื่องของตัวท้องถิ่นด้วยงั้นผมขอเสริมคำถามตรงนี้ก่อนนิดนึงก่อนได้ไหมครับว่าในฐานะของตัวสคมช.ผมไม่แน่ใจนะครับท่านดูแลเฉพาะ CII หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ท่านต้องดูแลทุกหน่วยเลยทั้งภาคส่วนกลางกับท้องถิ่นครับต้องเรียนถามทางผู้ช่วยนิดนึงครับครับตามพรบไซเบอร์เนี่ยครับมีกลุ่มเป้าหมายหลักอยู่2ส่วนครับส่วนที่1ก็คือหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งก็แปลว่าหน่วยงานของรัฐทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องตามไปดูแลไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่ระดับกรมระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นอันนี้ดูแลหมดนะครับแต่ดูแลเฉพาะในพาร์ทของ security นะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสคมช.ดูพาร์ท security นะครับในขณะที่ DGA เองก็ดูในพาร์ทของการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้มุ่งไปสู่ความเป็นดิจิตอลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรากับทาง DGA ก็มีการทำงานร่วมกันหลายครั้งมากนะครับหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือการที่ทาง DGA เนี่ยได้ทำเป็นชุดคำถามหรือว่าทำเป็นไกด์ไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโดยที่ก็ได้มีการส่งมาให้ที่สคมช.เนี่ยเราร่วมพิจารณาด้วยนะครับเราก็ได้เอาในส่วนของมาตรการทางด้านไซเบอร์เนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็ขอบคุณทาง DGA ด้วยนะครับที่ได้เห็นความสำคัญส่วนนี้นะครับแล้วก็จึงเป็นที่มาว่าทำไมในชุดคำถามที่มีการถามไปที่หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยจะมีพาร์ทของ security ซึ่งก็จะครอบคลุมทั้งส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารที่ดูเรื่อง security เองเรื่องกรอบการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์เรื่องนโยบายแนวปฏิบัติด้านไซเบอร์รวมถึงอีกหลายส่วนด้วยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีส่วนอีกไหมครับครับผมก็ในส่วนตรงนี้คงต้องถามนิดนึงต่อแล้วครับท่านว่าในส่วนของตัวที่ท่านนะครับร่วมมือกับ DJ นี่เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการสำรวจแต่ว่าผมอาจจะถามต่อนึงว่าแล้วสคมช.มีเครื่องมือหรือท่านกำหนดมีการกำหนดตัวชี้วัดอะไรไหมครับที่ท่านดำเนินการเองหรือเปล่าว่าถ้าเกิดในสุดเนี่ยถ้าท่านมีเองเนี่ยการดำเนินการเนี่ยทาง DJ อาจจะใช้เป็นเรียกว่า third party หมายถึงว่าเราใช้ข้อมูลที่มาจากตัวหน่วยงานที่ดำเนินการโดยตรงเนี่ยก็จะตรงกับท่านแล้วก็ได้ละเอียดครบถ้วนมากกว่านะครับอันนี้ขอเป็นข้อมูลครับท่านครับครับขอบคุณครับเรื่องการประเมินเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัดต่างๆนะครับเราใช้อยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นแบบประเมินสถานะความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงาน CII นะครับทั้งสองส่วนเนี่ยต่างก็ต้องทำตามข้อกฎหมายคือพรบไซเบอร์ทั้งคู่แต่ไม่เท่ากันนะครับทาง CII เนี่ยเขามีจำนวนข้อที่ต้องปฏิบัติมากกว่านะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาได้มีการให้บริการระบบที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศซึ่งมันกระทบกับชีวิตประชาชนค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นแบบประเมินดังกล่าวเนี่ยจำนวนข้อที่จะประเมิน CII เนี่ยจะมีมากกว่านะครับในขณะที่ในส่วนของหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็จะมีจำนวนข้อลดทอนลงไปนะครับบริการพวกนี้มีความสำคัญมีผลกระทบต่อประชาชนเช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าผลกระทบของ CII เนี่ยเขามีมากกว่ามากๆนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องตัวแบบประเมินหรือว่าตัวชี้วัดในระดับประเทศนะครับถ้าเป็นตัวชี้วัดในระดับนานาชาติเนี่ยเราใช้ตัวชี้วัดของ ITU เป็นหลักก็คือของ GCI นะครับ Global Cyber Security Index ของ GCI นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้ทำตัวรายละเอียดพร้อมแนบหลักฐานต่างๆเนี่ยไปให้ทาง ITU เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าประมาณต้นปีหน้านะครับน่าจะได้เห็นผลแล้วว่าตัว GCI Index ที่ในภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับปี2020เราได้คะแนนอยู่ที่อันดับที่44ของโลกนะครับปีนี้เราก็ได้ทำการปิดแกลในหลายๆส่วนเพิ่มขึ้นมากนะครับก็รอฟังผลครับโอ้เยี่ยมเลยครับก็มีกี่ประเทศเข้าร่วมในการแคนดิเดตเรื่องตัวแฟรงค์ครับท่านของ ITU นี่ถ้าเกิดจำไม่ผิดรู้สึกจะกว่า160ประเทศเลยนะครับโอเคนะครับถือว่าเราก็อยู่ในเพจที่ดีสัก
ทีเดียวเลยนะครับแต่คำถามต่อนิดเดียวครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยตัวการประเมินตัวหน่วยภาครัฐทุกหน่วยเนี่ยท่านมีเตรียมแล้วก็มีการดำเนินการอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าที่ถามนี่เพราะว่าเนื่องจากคำถามที่เราได้จากท่านมาเนี่ยผมไม่แน่ใจท่านมีการถามไปซ้ำกับหน่วยหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเราจะขออนุญาตใช้ข้อมูลที่ท่านมีจะดีกว่าเพราะว่าหน่วยจะได้ไม่ต้องตอบสองทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีประเด็นว่าเอ๊ะต้องตอบให้สคมช.ด้วยแล้วมาตอบให้ดีเจด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ซอสเดียวกันไปเลยนะครับก็เป็นตัวเขาเรียกว่าลักษณะคือจะได้ไม่ลักลั่นกันด้วยว่าคำตอบจะได้ตรงกันนะครับเดี๋ยวอาจจะมีทีมที่หาดูท่านเพิ่มเติมไปนะครับยินดีครับโอเคได้ครับงั้นผมคงต้องขอไปคำถามถัดไปต่อเลยผมเชื่อว่า issue ด้าน cyber security ที่ปีที่ผ่านมานี่คงมากมายนะครับที่ท่านต้องดูแลจัดการนะครับผมไม่แน่ใจครับประเด็นที่มีการติดต่อขอความช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นเรียกว่า Google บางทีเราจะมีคำ search คำเด็ดๆและปีนี้อะไรมากสุดนะฮะแต่ว่าเรื่อง cyber ที่นะฮะ access ไปที่ทางสคมช.เลยครับปีที่ผ่านมาหรือที่ท่านรับดำเนินการเนี่ยมีอิชชูอะไรนะครับที่เป็นสิ่งที่ท่านช่วยหน่วยงานภาครัฐไปมากที่สุดครับเรียนเชิญครับหรือระดับรองที่น่าสนใจเรียนเชิญเลยนะครับครับเวลาหน่วยงานติดต่อเข้ามาที่สคมช.เนี่ยครับมันจะมีก่อนโดนแฮกกับหลังโดนแฮกครับครับผมคือถ้าเป็นก่อนโดนแฮกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาติดต่อเข้ามาครับก็จะเป็นการขอคำปรึกษานะครับว่าอย่างเช่นประมวลแนวทางปฏิบัติกรอบมาตรฐานข้อนี้ข้อนั้นมันหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งสคมช.ก็มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษานะครับในการที่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยสามารถเอาหลักการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรได้นะครับเพราะอย่าลืมว่าองค์กรแต่ละขนาดแต่ละประเภทเนี่ยมีลักษณะการทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจะมักใช้ว่ามันต้องไปปรับประยุกต์ใช้นะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือหลังโดนแฮกนะครับเวลาหลังโดนแฮกเนี่ยหน่วยงานต่างๆเขาก็จะติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางของไทยเซิร์ชนะครับที่เรามีปรากฏไว้ในเว็บไซต์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นการติดต่อเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับถ้าฮอตฮิตเลยในช่วงนี้นะครับที่เขาโดนๆกันมากก็คือแรนซัมแวร์นะครับเป็นอะไรที่ติดต่อเข้ามาที่สคมช.แล้วก็ขอความช่วยเหลือจำนวนมากทีเดียวนะครับด้วยความที่แรนซัมแวร์เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แฮกเกอร์เนี่ยเขาก็สามารถสร้างรายได้ไม่ได้จำนวนมากนะครับไม่ได้แฮกเฉพาะประเทศไทยนะครับแนวโน้มทั่วโลกเนี่ยก็คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นสคมช.เราพอได้รับการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางของไทยเซิร์ชเนี่ยเราก็จะส่งทีมที่เรียกว่าเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วนะครับเป็นชุด Incident Response ไปช่วยหน่วยงานนั้นนะครับก็ช่วยทั่วประเทศครับถ้าติดต่อเข้ามาเราก็เข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือหาวิธีการในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้ระบบเนี่ยฟื้นกลับคืนมาให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้เร็วที่สุดครับครับท่านมีทีมช่วยทั่วประเทศนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับเพราะผมว่าไม่แน่เหตุการณ์ถ้าประมวลไม่แน่ใจท่านผู้ช่วยพอจะให้ข้อมูลจำนวนครั้งได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าให้ได้นี่ผมอาจจะขอทราบนิดนึงตัวแรนซัมนี่ถ้าเกิดโดนแบบหนักๆนี่โดนมูลค่าภาครัฐเราโดนมูลค่าสูงไหมครับที่ถูกแรนซัมมาครับอาจจะขอให้ท่านผู้ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงครับจริงๆเราพอมีตัวเลขคร่าวๆนะครับตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้านับเฉพาะล็อกปิดแรนซัมแวร์เนี่ยครับทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐเนี่ยเราพบว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเกินกว่า850ล้านบาทนะครับครับนี่เฉพาะล็อกบิตแรนซัมแวร์ไม่นับรวมแรนซัมแวร์ตัวอื่นนะครับแต่ว่าก็ยังมีหน่วยงานอีกจำนวนมากทีเดียวครับที่โดนแล้วไม่ได้แจ้งเรานะครับก็จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจว่ามูลค่าความเสียหายจริงถ้ารวมทั้งที่ไม่ใช่ล็อกบิตรวมทั้งหน่วยงานที่ไม่ได้แจ้งมายังสคมช.เนี่ยครับเฉพาะพาร์ทแรนซัมแวร์เนี่ยเข้าใจว่ายังไงแซก็น่าจะเกินพันล้านบาทตลอดทั้งปีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีผลกระทบทั้งกับตัวหน่วยงานเองจำนวนมากนะครับแล้วก็กระทบกับประชาชนด้วยเพราะว่าพอโดนแรนซัมแวร์ปั๊บมันกระทบกับบริการที่ให้บริการกับประชาชนแน่นอนครับผมขอคำแนะนำจากท่านผู้ช่วยอย่างนี้ดีกว่าว่ามูลค่าเป็นพันล้านอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องของตัวก้อนของภาครัฐเนี่ยเราแนะนำเขาอย่างไรครับให้เรายอมจ่ายค่าไถ่แล้วยอมปล่อยไปเลยแล้วก็รีคัฟเวอรี่ขึ้นใหม่นะครับที่เป็นทริปที่ส่วนใหญ่ที่ท่านจะแนะนำครับท่านจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่เรามักจะโดนถามบ่อยๆนะครับโดยสรุปเลยก็คือเรามักจะแนะนำหน่วยงานว่าไม่ควรจ่าย
นะครับเพราะว่าถ้าท่านจ่ายไปท่านก็ไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้ตัวกุญแจที่ใช้ในการถอดรหัสข้อมูลนะครับเขายังสามารถที่จะมาขอเงินจากท่านได้ซ้ำๆเรื่อยๆเพราะรู้ว่าท่านยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความกังวลของเรามากๆนะครับว่าช่วงนี้เราเห็นแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นของแรนซัมแวร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พยายามแจ้งเตือนพวกช่องโหว่ร้ายแรงนะครับไปยังหน่วยงานของรัฐหน่วยงาน CII จำนวนมากนะครับแต่แน่นอนครับเป็นธรรมดาว่าบางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะยังมีความไม่พร้อมนะครับก็เลยไม่ได้มีการปิดช่องโหว่เหล่านั้นนะครับจนเมื่อเวลาล่วงเลยไปเนี่ยผู้พัฒนาแรนซัมแวร์เขาเริ่มทำทันเขาเริ่มพัฒนามัลแวร์ทันแล้วเขาก็จะยิงหว่านแหหน่วยงานที่ทำแพทช์แมเนจเมนต์ไม่ดีเนี่ยแน่นอนว่าก็จะต้องเป็นเหยื่อแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงของเรามากๆครับว่าหลังจากเราแจ้งเตือนไปเนี่ยจริงๆแล้วท่านมีเวลาที่ค่อนข้างจำกัดมากๆนะครับในการที่จะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขระบบให้สามารถปิดช่องโหว่เหล่านั้นแฮกเกอร์จะได้เข้ามาไม่ได้ครับครับโอ้มูลค่ามากมายขนาดแล้วท่านแนะนำว่าไม่ให้เสียค่าไถ่ใช่ไหมครับแต่ถึงเวลาผมไม่แน่ใจว่าเธอนึกภาพนะฮะท่านผู้ช่วยครับถ้าสมมตินะฮะข้อมูลที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยเราไม่เสียแน่นอนคือเราก็รีคัฟเวอรี่ขึ้นมาแต่ข้อมูลที่เขาได้ไปแล้วเนี่ยในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนะฮะผมไม่แน่ใจว่าทางรัฐเราเองเนี่ยเรามองอย่างไรครับเราจะช่วยบรรเทาอย่างไรเพราะข้อมูลหลายอย่างประชาชนนะครับข้อมูลที่หลุดไปด้วยนะครับตรงนี้การบรรเทาหรือการที่จะไปประสานกับหน่วยงานไหนไหมที่ต้องมารองรับวิธีการที่จะมาดูแลต่อว่าเดี๋ยวต้องมีนะฮะ after shock เกิดขึ้นแน่นะครับเราไม่จ่ายถึงเวลานี้อาจจะมีการโกรธนะครับหรือว่าผู้ที่นั้นสบายคงต้องไม่ทิ้งไว้เฉยๆว่าไม่ได้เงินก็คงต้องหาวิธีอื่นนะครับท่านมีข้อแนะนำอะไรไหมครับคือส่วนนี้ครับก็ต้องเรียนว่าโจร นะครับที่เขาส่งแรนซัมแวร์เข้ามาเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าถ้าข้อมูลเวลาแฮกเข้าไปในระบบแล้วเนี่ยเขามักจะเอาข้อมูลสำคัญข้อมูลพนักงานข้อมูลการทำงานข้อมูลส่วนบุคคลเขาจะค่อยๆทยอยดึงออกไปก่อนเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูลขององค์กรโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยครับถ้าเขามีอยู่ในมือเนี่ยเขาสามารถที่จะไปกดดันไปแบล็กเมย์ให้หน่วยงานเนี่ยจ่ายได้มีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นนะครับอันนี้คือแฟกต์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราแนะนำองค์กรต่างๆเนี่ยท่านไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโจรสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่แฮกแล้วทำให้ระบบใช้ไม่ได้มันยังขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเราออกไปแล้วมันก็แบล็กเมย์หน่วยงานนะครับพอหน่วยงานไม่ยอมจ่ายเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานนั้นออกไปยังสาธารณะซึ่งแน่นอนสร้างผลกระทบให้กับคนไทยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความสำคัญมากๆครับที่หน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะมีข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่มีก็ตามนะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้ดีมากๆนะครับประกอบกับคำแนะนำของสำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับท่านต้องใช้หลักการที่นอกจากจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมั่นคงปลอดภัยแล้วท่านต้องทำยังไงให้ถ้าโจรเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นก็อ่านไม่ได้นะครับมันจะมีข้อกำหนดมันจะมีข้อกฎหมายลำดับรองที่สำนักงานข้อมูลส่วนบุคคลเขาเพิ่งออกมานะครับตัวนั้นทางองค์กรก็เป็นภาระหน้าที่เพื่ออะไรครับเพื่อปกป้องข้อมูลของคนไทยที่ท่านได้เอาไปใช้งานอยู่นั่นเองนะครับโอเคท่านชี้เป้าไปทางสคสเลยครับก็จะว่าทางผู้แทนสคสคุณสวนโชติเข้ามาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรียนเชิญนิดหนึ่งเลยครับคงต้องขอนะครับให้ช่วยให้ข้อมูลนะครับสำหรับเรื่องตัวข้อมูลส่วนบุคคลนะครับต้องเรียนว่าดีครับคุณสวนโชติครับเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับท่านผู้ช่วยไปนะครับมีประเด็นแล้วก็โยงมาที่สคสนั่นแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ถูกแฮกไปนี่ส่วนใหญ่ถ้าใช้ดูเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซะเยอะนะครับเลยต้องกลับมาว่าการจะช่วยแนะนำหน่วยภาครัฐในการดูแลตรงนี้นะครับต่อให้โดนแรนซัมไปก็ยังน่าจะลดผลกระทบได้เนี่ยทางสคสมีนะครับข้อแนะนำอย่างไรในเรื่องนี้บ้างครับเชิญคุณสวนโชติเลยครับข้อแนะนำของทางสคสนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องดำเนินการตามหลักการของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับไม่ว่ากฎหมายนะครับเขียนไว้อย่างไรนะครับต้องดำเนินการตามนั้นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหลักกฎหมายรองนะครับเราก็ต้องดำเนินการตามนั้นถัดมาจะเป็นเรื่องของเก็บข้อมูลใช้เท่าที่จำเป็นครับพี่คุงเก็บใช้เท่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์พอเก็บมาแล้วเนี่ยต้องมี security provide กิจกรรมนั้นด้วย
รวมถึงต้องระบุระยะเวลาในการจัดเก็บนั้นให้ได้ไม่ใช่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเก็บมาแล้วเนี่ยเก็บไฟเวอร์เลยมันก็เป็นไปไม่ได้ยิ่งเก็บนานยิ่งมีความเสี่ยงครับพี่คุงเก็บแล้วต้องระบุให้ได้ว่าต้องเก็บระยะเวลาเท่าไหร่พอเก็บไม่ใช่ว่าเก็บแล้วปุ๊บพอเราลบเราก็ต้องไปตามดูนะครับว่าลบแบบไหนแค่ว่าลบแล้วเอาข้อมูลอยู่ในกาดแล้วเอาไปทิ้งอย่างนี้ได้ต้องอาจจะย่อยหรืออาจจะมีวิธีการกระบวนการที่จะเอาไปลบนะครับตามหลักการของมันครับประมาณนี้นะประมาณนี้ดีกว่าครับครับทางสกสแนะนำนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่าเก็บเยอะเก็บเท่าที่จำเป็นนะครับแล้วก็ดูแลว่าข้อมูลอาจจะต้องเอนคริปต์หรือเปล่าเพื่อจะได้ปลอดภัยได้แลนซัมไปก็ยากที่จะไปใช้ต่อได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือต้องมีคนดูฟรีเควนซีนะครับเก็บเมื่อไหร่ใช้เมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ต้องทำลายเมื่อไหร่นะครับตามกฎหมายสำคัญเลยสกสกำหนดไว้ช่วยบรรเทาเรื่องผลกระทบได้ดีเลยนะครับงั้นก่อนที่จะไปต่อผมขอย้อนกลับไปที่สกสนิดนึงนะครับเมื่อต้นนะครับตัวช่วงนะครับเซสชันเนี่ยได้ถามทางผู้ช่วยนะครับด้าน security ไปแล้วต้องถามสคสบ้างแล้วครับตามผลสำรวจนะครับมีข้อสังเกตหรืออะไรทางสคสนะครับมีประเด็นไหนจะเป็นข้อเสนอแนะบ้างไหมครับสำหรับหน่วยงานภาครัฐครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของข้อสังเกตนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของผลการสำรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเราอะไปให้ความสำคัญกับเรื่องของตัวเอกสารทางด้านกฎหมายซะเยอะเช่นเอกสาร privacy notice เอกสาร consent เอกสารอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วความเสี่ยงมันอยู่ที่กระบวนการในการใช้นะครับแล้วก็เลือกวิธีการของ security ให้มันเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรมพวกนั้นมันจะทำให้เราลดความเสี่ยงไปได้เยอะครับพี่คุงแต่ถ้าทำไอ้รายละเอียดออกมาแล้วทำออกมาดีครับแต่ให้เพิ่มในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงแล้วก็หา security ที่มันมา provide ในความเสี่ยงนั้นให้มันดีขึ้นครับถ้างั้นต้องกลับมาถามว่าตอนนี้สคสมีเครื่องมืออะไรไหมครับที่หน่วยจะได้ใช้ในการ assessment ตรงนั้นสำหรับหน่วยเองนะครับเป็น self assessment ก็ได้หรือเป็นเครื่องมือหรือเปล่านะครับเพื่ออนาคตนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอาจจะ benchmark นะครับตัวข้อมูลตรงนั้นนะฮะสำหรับตัวหน่วยงานได้เลยในการดูว่าเขามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากเรื่องประเด็นเรื่องกฎหมายที่เพิ่งต้องมีด้วยนะครับครับจริงๆแล้วในปีนี้นะครับเราก็มีวางแผนกันในทีมงานนะครับว่าเราจะทำเรื่องของ maturity level นะครับว่าในหน่วยงานเองเนี่ยทำแบบสอบถามสคสจะทำแบบสอบถามนะครับให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาประเมินนะครับว่าในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีระดับในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล1 2 3 4 5ครับเพื่อที่เราจะได้ไปหาวิธีการนะครับให้เขา improve ได้สมมุติว่าทางสคสเข้ามาประเมินเองเนี่ยอยู่ระดับ4เราจะทำยังไงล่ะให้มันไปอยู่ระดับ5ได้เราก็ต้องมีการจัด privacy โปรแกรมนะครับให้เขายกระดับขึ้นมาอยู่ระดับ1 2 3 4ได้ครับอันนี้เรามีแผนที่จะทำในปีนี้แล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลขึ้นในเว็บไซต์ด้วยสุดท้ายเลยนะครับเราก็จะทำในมุมที่ว่าการจัดกิจกรรมว่าเขามีการยกระดับของสมมุติอยู่ระดับ3แล้วขึ้นมาระดับ4เขาทำแบบไหนอยู่ระดับ2เขาขึ้นมาระดับ3เขาทำแบบไหนครับพี่คงประมาณนี้ครับขอบคุณมากเลยงั้นเยี่ยมเลยฮะคงต้องขออนุญาตมาซิงโครไนซ์กับตัว maturity model นะครับของเรื่องตัวdigital government readiness จะดีมากเลยนะฮะเราจะได้ซิงโครไนซ์กันเพราะเดิมทีเนี่ยเราหยิบจากพาร์ทของสคมช.กับของสคส.มาใส่อย่างที่ท่านทำไว้แต่ว่าถ้าท่านทำ maturity ไว้เนี่ยคงต้อง reference เป็นมาร์กนะครับด้วยรูปแบบเดียวกันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการทำงานเลยนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับได้เลยแล้วก็คงต้องถามต่อครับเมื่อสักครู่นะครับถามทางท่านเจเดตไปแต่ว่าถามทางสคส.เช่นกันนะครับปีที่ผ่านมามี issue ไหนเป็น hot issue มั้ยที่หน่วยงานแจ้งมาร้องเรียนมาหรือขอความช่วยเหลือสคสมานะครับเป็นเหมือนกับอย่างที่ผมบอกท่านเจเดตไปว่า Google นี่เราจะมีฮะเทรนด์ฮะ Twitter จะมีเทรนด์นะฮะที่ขึ้นมาของสคสนะครับมีตัวไหนที่ขึ้นมาเป็นเทรนด์ที่ต้องจัดการบ้างครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับเจนคุณสุวัชชดครับครับเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งที่ทางสคสได้รับแจ้งเรื่องของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่simple มากๆเลยครับให้พี่คุงทายว่าคืออะไรบางทีอาจจะดูเล็กน้อยมากนั่นคือเรื่องของการส่งอีเมลผิดครับพี่คุงส่งอีเมลเราอาจจะดูว่ามันดูเว็บ simple มากๆเนาะแต่จริงๆแล้วการส่งอีเมลผิดเนี่ยมันทำให้ส่งผลเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเราส่งมีความจำเป็นต้องส่ง CC มั้ย
สมมุติผมส่งข้อมูลไปเนี่ยเราจำเป็นต้องส่ง CC ถึงคนนี้ไหมหรืออีกกรณีนึงชื่ออีเมลเราดูดีแล้วหรือเปล่าว่ากรณีที่ส่งออกข้างนอกกรณีนี้ครับได้รับแจ้งมาที่สคสค่อนข้างเยอะเลยครับเรื่องของการส่งอีเมลผิดนะครับเราก็ได้ทำโปสเตอร์นะครับจัด privacy โปรแกรมเรื่องของการส่งเมลแบบ BCC คืออะไรการส่งเมลแบบ CC คืออะไรนะครับให้กับขึ้นประชาสัมพันธ์ที่ Facebook เราเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องฮอตฮิตที่จะส่งมาที่สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเยอะมากเลยครับเรื่องการส่งอีเมลเนี่ยครับเออครับมีประเด็นอื่นอีกไหมครับนอกจากส่งอีเมลผิดว่าเป็นนอกเหนือความคาดหมายจริงๆมีเรื่องส่งอีเมลผิดมีเรื่องอื่นด้วยไหมครับท่านคุณสุรโชติครับครับมีในเรื่องของจะเป็นหน่วยงาน Eagle Eye ครับที่ออกไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลครับจะเป็นการตรวจสอบในเชิงรุกนะครับในหน่วยงาน Eagle Eye เนี่ยตามมติครม.ให้หน่วยงาน Eagle Eye เนี่ยครับเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานที่เป็นมีการเปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นต้องบอกแบบนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นจำเป็นไหมกรณีที่มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลประกาศข้อมูลส่วนบุคคลแล้วเนี่ยจำเป็นต้องเปิดเผย13หลักไหมเช่นการประกาศชื่อได้รับรางวัลอย่างเงี้ยต้องประกาศ13หลักต้องประกาศเบอร์โทรไหมอันนี้ครับเราก็มีการส่งหนังสือไปแจ้งนะครับหน่วยงาน Eagle Eye ได้ส่งเอกสารไปแจ้งเยอะมากครับเรื่องนี้จะมี2เรื่องประเด็นสำคัญครับผมโอเคครับน่าจะเป็น2เรื่องที่สกสหน่วยงานน้องใหม่ก็คงต้องช่วยหน่วยงานภาครัฐต่อเนื่องอยู่นะครับพอดีขออนุญาตกลับมาท่านผู้ช่วยนะครับนิดหนึ่งท่านผู้ช่วยไปจะเด็ดครับมีหน่วยงานถามว่าถ้าเขาต้องการนะครับทำเรื่องตัว ISO IEC 27001เนี่ยไม่แน่ใจทางสกมช.มีเขาเรียกว่าคอนซัลท์ทีมซัพพอร์ตที่จะช่วยแนะนำประเด็นพวกนี้ด้วยไหมครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้มีทีมที่สามารถที่จะไปเป็นคอนซัลท์ฟูลไทม์ให้กับท่านได้นะครับเพราะว่าเราอาจจะมีข้อจำกัดด้วยความที่เราต้องให้บริการกับทั้งหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงาน CII นะครับรวมถึงหน่วยงานควบคุมกำกับด้วยนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยในประมาณไม่เกินกลางปีหน้าเนี่ยเราจะมีกฎหมายลำดับรองออกมาฉบับหนึ่งนะครับเป็นกฎหมายลำดับรองที่พูดถึงเรื่องการให้บริการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับความหมายคือว่าในอนาคตเนี่ยเราต้องการให้มีผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นให้บริการให้คำปรึกษาให้บริการในการตรวจรับรองให้บริการด้านการศึกษาอบรมให้บริการเป็นซอกเซอร์วิสเป็นต้นนะครับหรือให้บริการในการทดสอบจอดระบบแบบนี้เราจะพยายามทำให้เกิดผู้ให้บริการประเภทนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแพร่หลายโดยที่ก็เป็นผู้ให้บริการที่เชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าการที่จะเป็นผู้ให้บริการด้าน security เนี่ยมันมีความสำคัญกับองค์กรถูกไหมครับถ้าเกิดคุณภาพไม่ดีก็อาจจะมีผลทำให้องค์กรเนี่ยโดนซ้ำสองเสียทั้งเงินแล้วก็ยังโดนแฮกอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยครับประมาณกลางปีหน้าเนี่ยพอมีกฎหมายตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีผู้ให้บริการทางด้าน cyber security ซึ่งแน่นอนรวมถึงการให้คำปรึกษาในด้าน 27,001 ให้กับท่านเพิ่มขึ้นด้วยนะครับหน่วยงานก็มีโอกาสที่จะสามารถที่จะไปขอเขาเรียกว่าอะไรครับไปใช้บริการกับผู้ให้บริการเหล่านั้นได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจริงๆแล้วถ้าท่านยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณนะครับท่านก็สามารถนำเอาประมวลแนวทางปฏิบัติกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่สำนักงานมีการประกาศไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2564นะครับท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยนะครับนอกจากนั้นท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็น NCSA Cyber Clinic นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Knowledge Sharing ต่างๆเพราะว่าพอมีประมวลในทางปฏิบัติเสร็จเนี่ยเวลาท่านจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรเนี่ยท่านอาจมีข้อสงสัยใช่ไหมครับการที่ท่านได้ไปดูในส่วนของช่อง Channel ที่เป็น YouTube Channel ดังกล่าวที่เราได้ลงไว้โดยที่เราได้ไปเชิญอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากด้าน Cyber Security เนี่ยมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละข้อทำยังไงพอท่านได้มีโอกาสไปศึกษาเสร็จเนี่ยท่านก็สามารถที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในองค์กรแล้วถ้าสงสัยนะครับท่านก็สามารถส่งอีเมลเข้ามาถามสำนักงานได้ผ่านช่องทาง cii@ncsa.or.th นะครับหรือแม้กระทั่งหลักสูตรต่างๆถ้าท่านอยากจะส่งผู้แทนองค์กรเนี่ยเข้ามาที่สกมช.เพื่อศึกษาอบรมในด้านนั้นๆเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตร Lead Auditor Lead Implementer ให้ท่านอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงที่เป็นไปได้ในกรณีที่ท่านอาจจะไม่ได้มีงบประมาณมากในการไปจ้างผู้ให้บริการครับ
โอเคขอบคุณท่านผู้ช่วยมากครับอย่างที่ท่านผู้ช่วยบอกนะครับท่านนอกจากดูแลเรื่อง CII แล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐถือเป็นหนึ่งนะครับในตัวกลุ่มที่ต้องดูแลทั้งตัวส่วนกลางและส่วนภาคด้วยนะครับที่ท่านแจ้งไว้นะครับก็ติดต่อทางสคมช.ได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยครับคงช่วงสุดท้ายคงขออนุญาตทิ้งท้ายครับทั้งสคมช.ครับด้านไซเบอร์ security แล้วก็ทั้งสคส.นะครับด้าน privacy นะครับเทรนด์ต่อจากนี้ที่พึงต้องระวังนะครับสำหรับทั้งสองเรื่องนี้นะครับที่หน่วยภาครัฐต้องเตรียมการนะครับคือประเด็นไหนบ้างผมคงขอเริ่มที่ท่านผู้ช่วยเจเดตก่อนครับเรียนเชิญครับครับก็อย่างที่แนวโน้มภัยคุกคามที่ตอนนี้เรากังวล นะครับก็คือแรนซัมแวร์นะครับเราเห็นแนวโน้มการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ไปยังหน่วยงานของรัฐเพิ่มขึ้นมากและแน่นอนว่าเขาเอาข้อมูลออกไปก่อนเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเขามันจะมีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วยและหน่วยงานท่านจะต้องเตรียมตัวรับนะครับข้อที่จะฝากไว้นะครับก็คือถึงแม้ว่าท่านจะมีนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่หลักการของแพลนดูเช็คแอคอะครับท่านมีแพลนอย่างเดียวแล้วนิ่งไม่ได้ท่านต้องมีแพลนแล้วเอาไปดูนะครับแล้วเอาไปเช็คแล้วเอาไปแอคนะครับข้อที่ผมจะฝากไว้ก็คือว่าหลังจากที่ท่านมีนโยบายแนวปฏิบัติที่ดีแล้วนะครับก็ฝากให้ท่านเอาไปดูเช่นท่านต้องไปทำแบ็กอัพเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ป้องกันตัวเองจากแรนซัมแวร์ได้เพราะว่าถ้าเกิดโดนเข้ารหัสทั้งเน็ตเวิร์กเลยท่านมีแบ็กอัพก็ยังดีถูกไหมครับแบ็กอัพเสร็จสิ่งที่ท่านจะต้องป้องกันประตูของท่านให้ดีคือแพทแมเนจเมนต์พอได้รับการแจ้งเตือนพวกจุดอ่อนช่องโหว่สำคัญที่มันคริติคอลอะครับท่านก็ควรจะต้องดำเนินการพิจารณาตามหลักการของเชนแมเนจเมนต์ในการทำแพทหรือปิดจุดอ่อนช่องโหว่เหล่านั้นเสียท่านจะได้ลดความเสี่ยงจากการที่ถูกแฮกหรือแม้กระทั่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นดิจิตอลเกิดการรั่วไหลนะครับและแน่นอนไม่มีอะไรป้องกันได้ 100% นะครับท่านต้องเตรียมสิ่งที่เรียกว่าเป็นแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กรวันหนึ่งหน่วยงานท่านจะโดนแรนซัมแวร์เพราะฉะนั้นเตรียมแผนไว้เลยว่าถ้าท่านโดนปั๊บท่านจะทำอะไร1 2 3 4 5ครับก็ฝากไว้นะครับเรื่องแบ็กอัพเรื่องแพทแมเนจเมนต์เรื่องแผนรับมือเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ครับขอบคุณครับเทรนยังเป็นแรนซัมอยู่นะครับหน่วยงานภาครัฐพึงต้องเตรียมทั้งเรื่องตัวแพทนะครับเรื่องตัวแบ็กอัพไว้นะครับแล้วก็การดูแลตามแผนเรื่องตัว security policy ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับคงต้องเข้มข้นกันต่อเนื่องนะครับสุดท้ายครับทางสคส.ครับทางคุณสุรโชติครับเทรนที่อยากจะฝากไว้นะครับเชิญครับครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้กวางชอบเมื่อกี้กวางชอบท่านรองเจเดชพูดมากเลยเรื่อง security เมื่อกี้สำคัญมากๆนะครับสิ่งสำคัญที่ทางสคส. อยากจะฝากทุกท่านไว้ในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ1คือติดตามเราครับติดตามสคส.เราจะมีกฎหมายลำดับรองออกในปีนี้นะครับน่าจะสักอีกสัก 4-5 ฉบับที่จะต้องออกในปีนี้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของแนวทางปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่อยากจะฝากลำดับที่2นั่นคือเรื่องของกลับมาเน้นย้ำเก็บใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นอะไรที่มันเกินความจำเป็นไม่ต้องเก็บครับใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นประเด็นที่3ส่วนที่สำคัญมากๆเลยครับนั่นคือเรื่องของใจเขาใจเราข้อมูลส่วนบุคคลนะครับกรณีที่เราเก็บข้อมูลของคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องมองรักษาข้อมูลของเขาเนี่ยเหมือนข้อมูลของเราเองเลยนะครับเราไม่อยากให้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปขายหรอกครับเราก็ไม่อยากให้เอาข้อมูลของเราไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้แจ้งเราดังนั้นผมฝาก3ประเด็น1ติดตามสคส.ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook ทางเว็บไซต์นะครับ2เก็บใช้เท่าที่จำเป็น3ใจเขาใจเราครับ3ฝากไว้3ประเด็นครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับ3ประเด็นจากสคส.นะครับหวังว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่นะกฎหมายลูก5ฉบับนี้คงไม่ได้ทำร้ายจิตใจหน่วยงานภาครัฐเกินไปนะครับคงต้องดูช่วยเยียวยากันนิดนึงนะกฎหมายสคส.นี่ปรับแรงซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีกฎหมายออกมาในฉบับหน้านะครับโอเคนะครับช่วงของผมคงจะครบถ้วนนะครับอย่างที่อยากจะเรียนเทิร์นถามท่านก่อนในครั้งนี้นะครับต้องขอบคุณท่านวิกรทั้ง2ท่านอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาสละเวลาในวันนี้นะขอบคุณทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอกลับไปที่พิธีกรเลยครับเชิญครับครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวกับความรู้ด้าน Cyber Security และ Data Privacy เป็นอย่างมากครับสุดท้ายนี้ครับขอเรียนเชิญดร.สุพจน์เทียนรวุฒิผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกล่าวปิดงานในวันนี้ขอเรียนเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกวิทยากรทุกท่านนะครับรวมทั้งทีมงานนะครับที่ได้ช่วยกันจัดงานสัมมนาในวันนี้ขึ้นมานะครับก็น่าจะได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะ
ผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากทางหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลนะครับที่ได้มาแชร์กับเรานะครับก็ผมคิดว่าเหนือสิ่งใดนะครับก็คืออยากให้ฟอรัมนี้นะครับเป็นเวทีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็นำสิ่งที่เราได้รับฟังในวันนี้นะครับไปปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะได้ปรับปรุงนะครับเรื่องของความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลให้ดีขึ้นนะครับเป็นถ้ามีสิ่งใดที่ทาง DJ สนับสนุนได้นะครับก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มกลางเรื่องของแนวปฏิบัติมาตรฐานต่างๆนะครับรวมถึงฟีดแบคนะครับที่อยากจะให้ทาง DJ สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้แจ้งมาที่ทาง DJ ได้นะครับตามช่องทางต่างๆที่เราได้แจ้งไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะรับประโยชน์จากวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็อย่างที่เรียนนะครับแจ้งเราได้แล้วก็สามารถจะให้เราไปสอบสวนได้นะครับก็ขอบคุณนะครับขออนุญาตปิดการสัมมนาในวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับงานสัมมนาสถานภาพความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2566ในวันนี้ในนามของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนขอถือโอกาสขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้วิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ